หนังหน้าแมวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหนังหน้าแมวนะวันนี้วันอาทิตย์ที่12ธันวาคมแล้วอยู่3คนก่อนนะว่าอีกคนนึงกำลังมาครับผมใช่ไหมเขาไม่ได้แจ้งอะไรพิเศษใช่ไหมไม่มีฮะแปลว่ามาตามปกติวันนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศถ้าคุณฟังเห็นเนี่ยแบบผู้ระยะห้อยเราหงกันมองไม่เห็นหน้ากันเออ จ้องอยู่ไหนวะต้องคาดเดากันหน่อยวันนี้บังตาพอดีเลยไอ้เนี่ยขีดตานี้บังตาจ้องพอดีบรรยากาศปีใหม่ฮะคริสต์มาสซึ่งกำลังจะเดินทางมาถึงในไม่ช้าโอ้โหเมื่อกี้นี้โบกี้ไลออน3เพลงเลยอ่ะแล้วฮะดีเจ10จัดอันสุดท้ายนี่บานปลายว่าไปยังไงฮะที่นี้อาทิตย์นี้เร็วมากมีวีคไหนช้าล่ะครับมีเหมือนกันฮะมีเหรอมีบางวีคช้าแต่ที่นี้เร็วเพราะว่าอะไรฮะถึงทำให้รู้สึกแบบนั้นงานมันเยอะพองานมันเยอะทำไม่ทันปลายปีอ่ะพี่ต้องส่งต้นฉบับอ่ะหลายอย่างเลยไม่ปลายปีเดี๋ยวนี้ไม่มีผลไม่เหมือนเมื่อก่อนมันต้องรีบปิดต้นฉบับเพราะว่าโรงพิมพ์จะปิดช่วงปีใหม่เดี๋ยวนี้มัน เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่โรงพิมพ์แล้วใช่เดี๋ยวนี้มันไม่โรงพิมพ์ลงตามเว็บเอามันก็ไม่มีไม่ต้องมาแบบก็ตามกำหนดส่งตามปกติไม่มีแล้วที่พิมพ์ไม่มีแล้วสีสันที่เดียวตอนนี้สื่อสิ่งพิมพ์สุดท้ายที่ผมเขียนอยู่นอกนั้นก็เป็นอยู่ในเว็บหมดเป็นในเว็บหมดแล้วโอ้แผงหนังสือเดี๋ยวนี้ก็หาไม่เจอแล้วอะที่เป็นแผงแบบนิตยสารนะไม่ได้ซื้อนิตยสารมานานมากก็เปลี่ยนไปตามความนิยมของยุคสมัยนะคือแต่ร้านหนังสือก็ยังมีนี่ฮะหนังสือยังพิมพ์อยู่ยังมีอยู่จริงๆถ้าแบบไม่แมกกาซีนอ่ะนะพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือเล่มอ่ะผมว่ามันเยอะขึ้นนะคือรวมทุกหมวดหมู่อะไรเงี้ยนะโอ้โหมหาศาลอยู่แต่แมกกาซีนเดี้ยงเออแมกกาซีนอ่ะเดี้ยงหนังสือพิมพ์อ่ะหนังสือพิมพ์ยังมีอยู่แต่ก็ที่วางขายมันก็น้อยลงแต่ก็ยังเห็นอยู่อ่ะยังเห็นอยู่เวลากลับไปบ้านพ่อก็ยังอ่านหนังสือพิมพ์เป็นใช้ระบบส่งไงพวกนี้คือระบบส่งตามตอนเช้ามาวางหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้ก็เล่มบางลงเยอะเลยไม่ได้อ่านเล่มเก่าใช่ไหมอะไรนะอ๋อโอเคใช่พ่อวีไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่านใหม่ๆบ้างอ๋อโอเคแต่หนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้มันจะสมัยก่อนจำได้ว่าหนังสือพิมพ์มันจะหนาๆนะเพราะมันโฆษณาเยอะเดี๋ยวนี้มันหูบางกว่าเยอะเลยแล้วแต่พี่อ่านหนังสือพิมพ์อะไรหนังสือพิมพ์ผมอ่านก็ไม่เคยหนาเลยบางตลอดอันนี้ไทยรัฐอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้บางเลยกระดาษก็รู้สึกว่าบางลงเนี่ยแต่ก็ยังเวลากลับบ้านก็เลยได้อ่านหนังสือพิมพ์เพราะรับประจำเล่มเก่าเหลือแต่สีสันเหนียวแน่นนะนานสุดแล้วโอ้สีสันนี่กี่ปีได้30กว่าหนังสือเหรออืมหนังสืออายุหนังสือนะแต่ว่าผมเขียนสีสันนี่ปี40นะซึ่งมันหลายปีแล้วนะ21ปีเออ21ปีน่าจะนานสุดแล้ว23ปีน่าจะต่อเนื่องยาวนานสุดแล้วที่จ้อยเขียนก็หลังหนังสือเปิดสักหนังสือเนี่ยปี32 33อ่ะ32เออ32นะไม่32ก็31อ่ะเออแต่ไม่ใช่33เออประมาณนั้นประมาณก็30กว่าปีอ่ะเนาะสีสันได้ได้สบายๆ35น่ะมีมั้งเออละๆ34 35โจก็ยังซื้อสีสันอยู่เห็นมันชอบถือมาบ่อยถือสีสันมาเป็นสมาชิกได้มั้งนะจ๊อกใช่แล้วเวลาจ๊อกถือผมต้องขอดูขอดูเล่มนี้เราเขียนอะไรวะเราไม่มี
ติดตามงานของเราจากหนังสือของเพื่อนเพราะเขาไม่ได้ส่งให้หรอออฟฟิศมีนะออฟฟิศมีสมาชิกอ๋อเหรออืมสวัสดีครับจอสวัสดีครับสวัสดีพี่ยักษ์สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมอ่ะสวัสดีคุณจ๋องครับสวัสดีทุกคนครับผมขอโทษครับไม่ต้องขอโทษแกถามว่าทำไมผมอยู่ไหนหัวเห็นเนี่ยยุ่งผมมากเลยครับปล่อยผมอยู่นั่งเฉยวันนี้ทำไมช้ำช้ำเทศกาลเหรอช้ำเมื่อวานเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ที่มักจะเริ่มด้วยคำว่าเบาๆฮะแต่ผู้ใหญ่ฮะแล้วพักผมถึงเต้นเลยนะเมื่อวานบนพื้นหรือบนโต๊ะลุกบนเต้นลุกเต้นเลยฮะโอ้โหแล้วบอกเบาๆอะไรวะเนี่ยบนพื้นบนโต๊ะฮะบนพื้นโอเคเมื่อวานเป็นบ้านเพื่อนที่เราใช้กันมาหลายสิบปีอย่างเงี้ย อยู่ที่นี่กันมาเขาลื้อเขาจะลื้อเขาบอกไปรำลึกบ้านกูหน่อยจะลื้อแล้วอะไรเงี้ยแล้วคอมหลังได้ไม่หมดได้ไม่หมดตอนหลังก็เมื่อยหลังแดงขับรถขับหยุดขับหยุดต้องพักต้องพักขับยาวโอ้ยไฟแยงตาเหลือเกินหาทางไม่ค่อยเจอแล้วขับรถปวดหัวช้ำช้ำถามฝั่งนู้นดูด้วยไม่เป็นไรฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยฝั่งนี้ก็โดนเนี่ยแหละจำไม่ได้ว่ากลับถึงบ้านล่าสุดเคยไอ้บูมมาก็ออกมาไกลบูมเอ๊ะแล้วไปลงตรงไหนวะส่วนฝั่งโดนเขากลับก่อนโอเคระดับถือแก้เขากลับบ้านอ่ะคุณเหรอไม่ใช่ผมดิเพื่อนพี่ชายโอ้เขาต้องกวักมือเนี่ยขอแก้วคืนด้วยครับโอ้โหคนเราจะเบอร์ไหนโจ๊กเบอร์แบบถือแก้วกลับบ้านอ่ะจะเดินจากบ้านแล้วยังแบบเดินไปกินไปอยู่เลยอ่ะเสียดายไงบ้านแบบเนี้ยหิวน้ำหิวน้ำมันแก้วไอ้เจ๊ต๋องอยู่เหรอวะตอนนั้นกลับไปแล้วกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอเออรู้ได้ไงวะทุกอย่างไอ้บูมจิแก้งอ่ะไอ้บูมอ่ะไอ้เปี้ยวอ่ะเมื่อวานเขาไปบ้านพี่เล็กมาอ๋อบ้านสวยเลยพี่เล็กเพิ่งทำบ้านเสร็จอยู่แถวร้านแกป่ะฮะอยู่แถวช่องเจสี่อ๋ออายุไขเราเนาะมันก็บอกได้นะสังขารเตรียมตัววิ่งแข่งกันไหมไม่วิ่งดูเลยใจคอร้ายขนาดจะชวนน้องวิ่งแข่งหมอนเขาแข็งแรงไงโอ้พี่นี่เราผมก็นึกว่าผมแข็งแรงนะขี้ไงก็แต่บอกว่าผมถ้าพี่จ้อยท้าวิ่งแข่งผมสู้ได้ว่ะไม่เลยเราไม่แข่งกับจองเออโอ้สู้ได้ว่ะแชมป์ก็ไม่ไรหรอกก็นานๆ ทีบางคนมันสองคืนติดก็มีไงเออมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบใจมันต้องได้ด้วยนะว่าใจมันต้องแบบมไม่ท้ออ่ะคือวันนั้นมันต้องสนุกอยู่แล้วเนอะป่ะแต่แบบวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันยังแบบมันทำซ้ำได้ครั้งหนึ่งอันนี้มันแบบโอ้โหร่างกายต้องดีนะร่างกายต้องดีแต่ผมเพราะว่าใจมันต้องมากว่าคือผมไม่ถึงสักเกือบทุ่มอะไรเงี้ยมั้งหรือทุ่มผมว่าไปแล้วไม่เจอกันอ่ะเห็นตัวนะแต่ผมว่าไม่อยู่ละไปฮะยืนระยะใช้ประสบการณ์ล้วนๆหลังนี่พิงเชือกตลอดแล้วเขากลับไม่ยอมกลับอ่ะเขาไม่ยอมกลับจำกลับไปตรงครึ่งแรกแค่พักครึ่งใช่ไหมแถวนั้นใช่ไหมห้าทุ่มใช่ไหมตอนนั้นรุ่นกว่าพี่จ้อยคิดดูแบบตรงหน้ามีอยู่ครึ่งหนึ่งยังไม่บอกให้ไปเปิดใหม่คนนี้เป็นคนอะไรแบบห้าวอ่ะห้าวคือไม่รู้เรื่องแล้วคือแบบไม่ได้รู้องค์รู้อ่าวอะไรแล้วแบบจะไปถามว่านี่ตังเกียหรือแบ
หรืออ่าวไทยวะอย่าไปถามนะหรือเพออ่าวเพอวะไม่จะถามไม่รู้อ่าวไหนแล้วอยู่ในน้ำแล้วว่ายไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้หรอกว่าอ่าวไหนขึ้นถึงแบบอันวาจาวะธรรมดาไม่มีคืนนี้ลั่นเองไม่ใช่อ๋อเพื่อนธรรมดาไม่มีคืนนี้จัดมาตลอดจัดมาตลอดอย่างงี้โอ้โหเมียก็จัดตลอดไงแต่เป็นแนวหมูกรอบสั่งไป3รอบได้จัดมาตลอดธรรมดาไม่มีคืนนี้สั่งอาหารไป3รอบได้โอ้โหอร่อยนะแล้วด้วยความหลังบ้านจะรื้ออยู่แล้วแต่บ้านที่ผูกพันผูกพันบ้านเพื่อนสนิทเลยอยู่ในซอยบ้านติดกันอันนั้นก็บ้านใหม่เออเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะบ้านใหม่เกี่ยวกับบ้านแต่ถามว่ากลับบ้านตอนไหนไม่รู้มันลงตรงไหนวะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ปลายปีอะนะมันเริ่มมาเร็วเหมือนกันนะปลายปีท่านน่าดูรู้สึกว่าปลายปีนี้มันเริ่มเร็วเหมือนกันนะไม่เอามาเฉลี่ยก็ดีเพราะผมเพิ่งนั่งนับอยู่เมื่อวานก่อนเนี่ยแบบทำไมปีใหม่ผมไม่เคยสนุกผมไม่ชอบปีใหม่เลยว่ะเหนื่อยยังเลยอ่ะมันจะแบบนั่งแค่นั่งนับบ้านที่ต้องไปอะไรเงี้ยโหนี่หมดวันแล้วหมดแล้วปีใหม่หมดแล้วแค่นับบ้านที่ต้องไปถ้าเอามาเฉลี่ยมายืดชิงบ้างก็ดีเหมือนกันเมื่อไปกระจุกก็แบบเหนื่อยนี่วันที่8ต่อไปวันที่8โอ้8มกราไกลนี่ว่าฝึกมีเวลาให้ซ้อมซ้อมวิ่งทุกหนังหมูกระดูกหมูซ้อมแต่กระไดหน้าสารกลางอย่าขึ้นนะรู้เขาไหวแล้วข้อเข่าไม่ได้ออนแอดอ่ะบันไดมันไม่สูงนะแต่มันเยอะเยอะขั้นเยอะขั้นมันเยอะดูเอ๊ะเหมือนไม่สูงไม่ใช่เนินแบบอะไรนี่หว่ามันเยอะโอ้นี่คุยธุระเลยในวันนี้จริงคุยธุระด้วย มีนัดคุยแต่คุยรู้เรื่องเลยไม่ไหวปวดหัวอะไรก็ไม่รู้ส่วนพี่จ้อยก็เฮลตี้ดีไม่มีปัญหาโอ้ย5 ทุ่มหลับผมว่าประมาณนี้ดีแล้วไปตากรำอะไรที่ทำกันอยู่นี่มันแบบเจียมบ้างอะเนาะ30ลิขิตฟ้ามีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยทำไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วหลังๆไม่ชอบแล้วด้วยใช่ไหมไม่ไหวจริงๆมีไหมมีคนชวนไหมยังมีไหมไม่มีแล้วไม่มีใช่ไหมคือเพื่อนพี่จ้อยก็ได้เป็นแนวแบบเฮลตี้หมดแล้วไม่มีแบบโอ้โหเพื่อนผมนี่มันยังมีอ่ะโอ้ยังหนักหน่วงแล้วเขาไม่ครบเราหรืออะไรมันอยู่ชุมพรอ๋อโอเคมันอยู่ชุมพรนึกว่ามันอยู่กรุงเทพนี่น่ากลัวมากถ้าอะไรนะคุยกันดีก็คุยดีอยู่ก็เห็นว่าเขาไม่มีกิจกรรมแล้วก็นึกว่าเขาไม่มีเพื่อนหรือเปล่าถ้ามันอยู่กรุงเทพมันน่ากลัวมากสงสัยอื่นได้เชื่อยังให้คิดจริงแต่มันอยู่ไกลก็เอาอันที่มันน่าใช่สุดก่อนไงนะโอ้แต่มันยังทำกันได้พวกเพื่อนเนี่ยได้ครับมันเก่งอ่ะผมว่าท้ายสุดมันอยู่ที่คนคือยังมีพอแยกกับยังมีแบบทำท่าแบบงั้นจะดึงดันนะมีพวกจะดึงดันอะไรอย่างงี้นะผมเห็น70กว่าก็ยังทำกันอยู่หลายคนผมต้องไปนั่งรอว่าเมื่อไรจะเลิกอะไรเงี้ยอยู่ยังมีอยู่ใครสักคนเลยกลับกับผมเพื่อนผมกับใครสักคนเพื่อนผมกับผมยกหายอะไรมาตรงนี้ในรถตอนไหนไม่รู้หายอะไรเต็มเลยอยู่ในรถวันนี้เอาลงไปแล้วแต่ว่าไม่เอาหายไปจากบ้านเขาเหรออะไรวะก็บ้านจะลื้ออ๋อเขาที่ระลึกเยอะโอ้แล้วเอาหายสองหายนะไอ้หนุ่มมันเมาไงนี่ว่าลางส่งพกหายพกอะไรมาโอ้ตลกดีก็คืออยู่ดีก็แวบขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวนะนี่ปลาร้านี่อยู่ในไห่ปะเขาเก็บปลาร้าในไห่ปะอยู่นะอ๋อถึงมีไห่เขาคิดได้ก็ไห่ปลาร้าไม่ก็เหมือนว่ามันหน้าตามันไม่เหมือนไงคือไห่ปลาร้ามันดูหน้าตาไม่เหมือนปลาไม่เหมือนไห่ไงน่าจะไห่แบบไห่อ๋อปลาร้าอยู่ในไห่นั่นสิ่งนี้เป็นเรื่องไห่ปลาร้าได้ไงวะมันดูเหมือนไห่ตรงไหนอ่ะเขาไห่ปลาร้าวางตรงนี้เปล่า
อ๋อนี่ไม่รู้นะนี่เดาเทินทูนเนี่ยแบบว่าอ๋อไม่รู้เดาเดาโอ้จะมีเหตุผลนะโอ้โหจริงว่าเหตุผลนี้เลยเหรอแล้วมีแค่ว่าอย่างอื่นจะเป็นไปได้ไงอ่ะเหตุผลเนี่ยไม่มันมีไหอื่นให้แบกด้วยผมเดาดิผมไม่มีเหตุผลเราก็ช่วยทิ้งเดาสุ่มอ่ะเขาแสดงว่าถ้าแบกอย่างเงี้ยแล้วว่าปลาไหปลาร้ามันเป็นไหที่ขนาดไม่ใหญ่มากถูกป่ะไม่ใช่โอ่งไม่ใหญ่มากนะไม่รู้ผมไม่เคยเห็นนะสันทัดเลยประมาณเนี้ยก็ขึ้นบ่าได้ใครมีความรู้ก็บอกด้วยแต่ไม่สงสัยแบบเรื่องแบบนี้ไม่ได้คำตอบหรอกไม่รู้สงสัยทำไมจะเอาเรื่องหนังเลยไหมหรือว่าจะพูดเรื่องอื่นโจ๊กมีอะไรไหมไม่มีไทโรนมิงคนโปรดอะไรเนี่ยไม่ต้องไทโรนมิงจะรักใครเหรอมันก็รักจ่องนะเออเราเห็นแล้วก็สบายใจปั้นมานานแล้วคนมันรักกันก็มีเหตุผลทำให้ทุกอย่างตื้อๆอยู่ไม่มีตื้อๆอยู่ก็ให้มันให้มันนั้นหน่อยแผงฤทธิ์เหรอไทโรนโอ้โหมันนักการคลิปแมนออฟเดอะแมทไม่ต้องแมนออฟเดอะแมทเลยเหรอเกินไปนะแมนออฟเดอะแมทเลยโอ้โหอะไรผมไม่ได้ดูเกมไงดูแต่ไฮไลท์คือผมดูแบบดูไฮไลท์เมื่อตอนสายๆผมดูครึ่งแรกแบบโดนรบกวนหน่อยคือยามดูบอลไม่คุยกับใครก็ทุกคนคุยกันอยู่ได้แบบตลอดเวลาได้ดูครึ่งหลังสัก25นาทีอะไรเงี้ยมันก็รู้ว่าจ่องดูครึ่งหลังก็ทำให้ครึ่งหลังไทโรนตอนนั้นยังอยู่บนรถไอ้หอยยังว่าไทโรนมิงก็เอาละครับเรียบร้อยอะไรเงี้ยไม่รักไทโรนมิงจ่องจะรักใครถึงว่าเชียร์ไทโรนมิงฮะเราฟูมฟักมานานฟูมฟักมาเพื่อวันนี้เหมือนส่งเด็กไปอยู่แก๊งโจรอ่ะเออวันหนึ่งมันก็สร้างผลงานอินฟินิตี้แอฟเฟร์เป้าแต่ก็จริงๆเรื่องนั้นก็สะสมนะอันนิดนึงนะก็แบบว่าไม่ก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าซาร่ากระแทกก่อนใช่ไหมถูกไหมจริงไม่ให้ก็ได้จะให้ก็ได้ไงแล้วก็โกรวบขาไม่ดู VAR เลยมันเร็วไงก็ VAR เขามีดูเพราะมันเร็วนี่แหละถึงให้ดู VAR ตามไม่มีเรียกดูเลยดูแต่นิดก็ไม่มีรวบเลิกอะไรโอ้โหใจไม่มีธรรมคนใจไม่มีธรรมรวบขาไม่ได้รวบเรียกตะปบโอ้โหอยู่หมัดเลยตะปบเปล่าเลยบอลอยู่ไหนไม่รู้ดู VAR สักนิดได้ไหมให้จะไม่โกรธเลย VAR ก็ไม่ดูโอ้ตายตายแล้วว่าลูกโทษหมดเลยนี่ทุกทีมประตูเดียวด้วยลูกโทษหมดเลยแล้วการต้อนรับเจอหลาดเป็นไงน่าจะดีนะผมไม่ได้ดีดูแค่โผล่อุโมงค์มาคนก็ปรบมือรัวแล้วมีเรื่องไมเคิลโอเว่นด้วยใช่ไหมมันตลกมันหลังเกมมันอำใช่ไหมมันอำกันเล่นมันหลังเกมตลกดีไอ้ฟาวเลอร์อยู่ที่สนามสัมภาษณ์จลาใช่ไหมแล้วก็ห้องส่งก็เป็นฟาวเลอร์เป็นโอเว่นใช่ไหมเป็นโอเว่นแล้วก็เป็นชอนแล็กฟิลิปมั้งน่าจะนะแล้วก็โอเว่นก็หลังจากฟาวเลอร์พูดซึ่งพยายามแย่งฟาวเลอร์พูดตลอดในโอเว่นน่ะโอเว่นก็พูดแบบผมแบบเบื่อมันเคยเบื่อที่จะไปแอนฟิลด์กลับไปแอนฟิลด์นะเพราะมันแบบอยากเขาเลยอยากเข้าใจความรู้สึกเจลาเลยว่าแบบการกลับไปคราวนี้รู้สึกแบบอย่างถามไม่ทันจบเจลาแล้วก็ตอบว่าแบบผมก็คงแบบเบื่อคงไม่อยากจะไปแอนฟิลด์บ่อยๆหรอกถ้าผมเคยเล่นให้แมนยูอะโอ้โหโอ้โหแค่ฮากันทั้งสตูไม่เคยโอเว่นก็ขยันจริงเนาะหากันตัวตูเลยก็แง่สิเคยเล่นแมนยูกับไปแอนฟิลด์มันก็ไม่หนุกก็อบอุ่นหน่อยมันก็ไม่หนุกปะวะเนี่ยมาถามให้พี่เจิดเจิดมันก็ตอบตลกไปเลยไงอําด้วยแล้วก็มึงจะถามทำไมอะไรเงี้ยแล้วล็อบบี้ฟาวเลอร์เขาทำงานประจำแบบนี้ปะหรือว่ามาเฉพาะมาแล้วมาพยายามทำแบบนี้เพราะเขาเลิกทำไม่นี่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้คุมทีมแล้วก็มาทำเขาเปิดอะคาเดมี่กับ
กาเกอร์ไปเอาสนามเมลวูดมาทำนะยังอีกยาวยังอีกยาวเมื่อวานก็เรียกว่าโหตารางไม่มีอะไรเปลี่ยนมีเชลซีใช่ไหมที่แบบว่ามีลุ้นหน่อยก็ถ้าพ่อเอาไปก็คือ3แต้มแล้วก็ชนะลูกหนึ่งเหมือนกันทุกทีมใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนักเชลซีผมว่ามันก็อยู่ในช่วงที่แบบโดนก็หมายคำถามเท่านั้นเองนะฮะตรงนั้นก็ต้องผ่านไม่ได้มีอะไรหรอกยังดูกันจะไปอาร์เซนอลก็ 3-0 นะฮะเมื่อวานยังไงสุดยอดเลยอ่ะผมดูไฮไลท์นี่เล่นโอ้โหดุดันนะครับผมบอกได้เลยแล้วแบบยิงมันที่นั่นยิงยังไงถึงจะเข้าอ่ะผมเป็นทีมเต้นอะไรนะเมื่อวานฮะนี่ทีมเซนแต่เซนผมเป็นซ้ำแต่ผมอ่อนใจยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าพี่โกงระดับโลกกลมกลมเป็นหนึ่งโลกไงเฮ้ยแรมส์เดลนี่โอ้โหไม่มีตำแหน่งไหนที่แบบไม่มีใครที่จะยืนชั่วโมงนี้กับแรมส์เดลไม่มีท้าทั่วโลกไม่มีเพราะยังไงก็ปัดบอลไม่ปัดขาคนเหมือนอิลิซันนะเออโอ้โหเซฟอุตลุดสุดยอดจะแบบเกมยูไนเต็ดนี่แบบโหนอริดินสมิธสู้ได้นะเออสู้ได้มันก็โอเคไอ้โกมันก็เซฟมาพอสมควรแบบถึงตรงหนึ่งแล้วสู้ได้แม้แต่แมตช์เป็นเดเกียร์อ๋อแล้วเมื่อคืนเดเกียร์เป็นแมตช์หรอครับโอ้ดิสมิธนี่ถ้าพานอริทพ้นได้นี่หล่อเลยถ้าอย่างนั้นหล่อเลยยากไงนะยอดเลยยากงั้นนิวอ่ะต้องดูนิวอ่ะก็เนี่ยนิวเบอร์ลี่เนี่ยมีสิทธิ์นะมันแต้มเท่ากันหมดไงมีสิทธิ์มีสิทธิ์อาจจะเป็นแบบบิ๊กแซมคนต่อไปรับจ้างพานี้แต่ไม่เกลียดไม่ได้เกลียดนิวนะแต่ว่าปีนี้นิวตกก็ดีรู้สึกงั้นอะไม่แต่ไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดรู้สึกว่าเขาตกในฐานะทีมที่รวยที่สุดในโลกมันโคตรเจ๋งเลยอะไม่ได้เกลียดใช่ไหมไม่เกลียดเกลียดทำไมเออเมอร์ลี่อย่างเงี้ยเกลียดไอ้เกียรติเบอร์ลี่ทำไมวะโอ้โหมันบอลมันดุอะไรเนี่ยบอลเบอร์ลี่คนร้ายเหรอโจโกเมสเตะไป3เดือนฟิมิโน่เดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเบอร์ลี่มันโอ้โหมันเตะบอลเลยมันรวบขาทุกลูกเล่นหนักก็ทีมเขาเล่นบอลหนักก็ไม่ต้องหนักขนาดนั้นเมาเขาไม่มีทักษะเขาสู้ไม่ได้ไงไม่คือเหมือนคุณให้เขาไปแข่งหมากรุกไม่ได้เขาเป็นนักยกน้ำหนักไม่ทำฟาวล์ได้ผมรู้การทำฟาวล์เป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่มันไม่ต้องหนักขนาดนั้นโจงได้ออกปะเบอร์ลี่มันต้องให้หนักไม่เจ็บแข้งขาคนเรามันอาชีพมันอาชีพมันอยู่กับสภาพร่างกายเข้าใจป่ะแต่มีใครถึงเลิกเล่นไหมล่ะไม่มีนั่นไงเขาอยู่บนเส้นนั่งเป็นแต่นั่งเป็นเดือนยาวหน่อยโอ้โหโจ๊กไม่เอาดีนั่งยาวหน่อยคือชอบปะท้าแบบนี้ไปเล่นมวยไม่นั่งยาวหน่อยแต่ก็ไม่มีใครถึงก็ต้องแขวนสตาร์ทหรือว่าคือผมรู้ว่าฟุตบอลแม่งไม่ใช่หมากรุกผมรู้มันโดนตัวผมทราบแต่ว่าไม่ต้องแรงขนาดนั้นก็ได้สไตล์เขาฝึกมาอย่างนี้วิ่งชนกับการทุกวันก็ถึงอยากให้ตกชั้นตกก็ต้องอยู่แกชอบไปแต่ลูกแกทีมเล็กเราลูกคาเซิลเนี่ยไม่ได้เกลียดแต่อยากให้ตกชั้นคนรวยมันรวยดีมีแบบมันมีตังค์เท่าไหร่แล้วแบบโอ้โหซื้อตัวมาเพื่อเล่นแชมเปี้ยนชิพเงี้ยโคตรสนุกเลยอะไร้พ่ายนะแชมเปี้ยนชิพแบบเป็นทีมไร้พ่ายเออขาใครจะมาอยู่ก่อนต้องมีเงินมากแบบต้องแบบต้องการเงินมากพออ่ะเออนี่ได้เนี่ยโดนเลสเตอร์นำอ่ะเมื่อกี้นี่เองจุดโทษจุดโทษเลสเตอร์นี่ก็กำลังอาการเดียวพยักเมื่อคืนนั่นเลยอ่ะแบบผมดูยูโรปาลีกไม่ดีอ่ะไม่ได้แต่มันนาโปลีอ่ะนะเออแต่แบบโหทรงไม่มีเลยตกไปคอนเฟอเรนซ์ลีกหลังแมตช์แบรนดอน โรเจอร์ให้สัมภาษณ์ลีกนี่มันคืออะไรผมไม่รู้เลยผมก็ไม่รู้นะมาถามผมก็ไม่รู้นะแต่รู้ว่ามันมีสเปอร์เล่นมีโรม่าเล่นอ่ะไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันฮะถ้าเรื่องบอลก็เอาแค่นี้ก็แค่นี้เออพูดมาเรื่องไทโรนมิงส์อลิซอนสุดยอดอลิซอนปัดใครเดนนี่อิงซีขยี้ใจซีขยี้ใจเลยต้องถามว่าเผลอหรือตั้งใจเออเธอเผลอหรือตั้งใจ
เอาหนังมาหนังเลยสองสองซีรีส์นะสองซีรีส์สองโรงสามสามอะไรโรงล้วนล้วนเลยเหรอล้วนโรงสองไม่มีซีรีส์นี่เว็บไซต์สตอรี่โอ้โหอยากดูโตเกียวรีเวนเจอร์โตเกียวรีเวนเจอร์คืออะไรหนังญี่ปุ่นผมซีรีส์สอง The Morning Show สองซีซั่นแล้วก็จบแล้วลาคาซาเดอปาเปลมันนี่หายมันนี่หายผมมีลาสไนท์อินโซโหเหมือนกันเบเนเดตต้าไม่เหมือนเวสต์ไซด์สตอรี่ดิฟไมคาร์ดิฟไมคาร์ไม่ได้ดูทำไงปะเนี่ยอันนี้สุดท้ายเลยนะที่เขาจะเออพูดนี้จะไม่จะหลุดแล้วใช่ไหมเห็นเขียนใน Twitter บอกว่าท็อปไนท์ไมค์คาที่สุดท้าย4ทุ่มใช่ไหมรอบสุดท้าย4ทุ่มไม่รู้มีป่ะตอนนี้มันเหมือนรอบเดียวไม่รู้ปรับมาปรับรอบรอบกลางวันด้วยมันเที่ยงกว่าใช่ไหมวันนี้เที่ยง4ป่ะเออเที่ยงโอ้นี่จบกันแต่น่าจะกลับมาน่ะคืออาทิตย์มันพุธหมดพุธนี้แล้วก็เดี๋ยวปลายอาทิตย์มันจะมีเทศกาลไต้หวันมันไม่มีโรงฉายแต่ก็อาจจะกลับมาก็ได้อาทิตย์หน้าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับถ้าคือแบบคนเนี่ยพรุ่งนี้มะรืนนี้มันพุธหลอมแหลมเนี่ยก็คงไม่ได้กลับมาคงขับไปไหนเป็นตอนไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่เว็บไซต์สตอรี่นี่เขาทั่วไป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 ก็หนังว่าต้องชอบสปีลเบิร์กมากอ่ะแหละสปีลเบิร์กทำหนังฉลามไปแล้วยังทำฉลามอีกก็ยังไปดูกันนะเออกันชาร์กแต่อยากดูมากเลยเว็บไซต์สตอรี่เอาสักเรื่องไหมฮะอ่ะเอาได้ไมค์คาร์ก่อนเลยมั้ยตัวเองมี3เรื่องให้คนมี2เรื่องก่อนนะได้ Drive My Car ภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่อะไรนะชิงเป็นตัวแทนญี่ปุ่นตัวแทนตัวแทนเนาะตัวแทนญี่ปุ่นไปออสการ์หนังต่างประเทศของออสการ์ผลงานกำกับของใครพี่จ้อยโอ้โหมันชื่ออะไรเรียวซุเกะฮามากุชิเขาคือใครเขาคือผู้กำกับ Drive My Car No เขาเคยทำอะไรมาบ้างเขาเคยทำหนังเรื่องมีอีกเรื่องที่ตอนนี้ก็ติดอันดับปลายปีของหลายที่เหมือนกันคือ Wheel of Fortune and Fantasy ก่อนหน้านี้ดิก่อนหน้านี้อาซาโกะ1 and 2 Heaven is still far away Happy Hour Storyteller ไม่รู้จักสักเรื่องถูกป่ะใช่เออผมกับหนังมาเยอะเหมือนกันนะออฟพี่สาวเขาดีด้วยฮะไม่รู้จักเลยผมไม่รู้จักเลยโอ้ทำโซลาริสด้วยพี่เป็นโซลาริสที่เราไม่รู้จักนะคิดว่าโหโซลาริสนี่ทำสมัยอยู่ในดังเรียนคอลเลจเจ๋งนะภาพยนตร์เรื่อง Drive My Car นี่เจ๋งนะก็ไม่รู้สมความล่ำลือแบบว่าคือได้ยินว่าดีอย่างเดียวไม่เคยได้ยินว่าดีเพราะอะไรเงี้ยไม่ได้อ่านไม่ได้ทราบอะไรเลย มีความแบบด้วยความที่อาจจะเพราะหนังยาวด้วยหนังเกือบขาดนาทีเดียวก็3ชั่วโมงเนี่ยมันก็เลยมีอะไรอยู่มากมายในหนังเรื่องเนี้ยที่ที่ดันแบบข้อความสำคัญหรือใจความสำคัญหรือเรื่องสำคัญที่หนังจะเล่าเนี่ยดันอยู่ในบทพูดมันก็เลยแบบมันก็จะผิดจากภาพยนตร์หน่อยนึงนึกออกมั้ยคือมันไม่ใช่แอคชั่นอะคือถ้าพี่ไม่มีซับไตเติลนะภาพยนตร์เรื่องนี้นะยกเว้นฉากสำคัญนะซึ่งเป็นเมสเสจที่มันอันเนี้ยเหมือนว่า
ไอ้แมสเซจหลักมันพูดหลายรอบดังนั้นเนี่ยคุณรู้แหละว่าดูหนังเรื่องนี้หนังมันพูดว่าอะไรมันพูดเรื่องชีวิตเรานี่แหละแล้วมันมองชีวิตยังไงอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้มันพูดเรื่องนี้แต่มันมีพวกรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับตัวละครเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันเล่าผ่านไดอะล็อกแหละซึ่งผมว่าอันนี้มันก็เนี่ยถ้ามันมิสมันก็จะมิสเนื่องด้วยความที่หนังมันยาวนะแล้วก็ดูรอบบ่ายนะผมก็หล่นไปนิดน่ะคือหล่นไม่เยอะคือหล่นในซีนเดิมอะ แต่ว่าประโยคน่าจะพลาดไป2ประโยคอะไรเงี้ยแล้วก็มันต้องมีอะไรสำคัญแน่เลยที่พลาดไปอะไรเงี้ยเป็นแนวนั้นแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ถึงกับทำให้สิ่งนี้คุณจะรู้จะหายไปแต่คิดว่าน่าจะดูซ้ำแล้วได้ผลดีกว่าแน่ๆเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับพระเอกคุณพระเอกโอ้โหหล่อนะหมอนี่เล่นอะไรมาเนี่ยคุณฮิเดโตชินิชิจิมะเนี่ยเล่นอะไรฮะน่าคุ้นเหมือนกันนะภาคเวนไลเซสหรอกโตเกียโตเกียโอไม่ได้อ่านว่าอะไรเลนเดสวอสเนี่ยอ่านว่าอะไรโตเกียวไหนเอ่ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพระเอกเนี่ยแกเป็นพุ่มกับละครเนาะแล้วแกก็มีงานที่ต้องไปเข้าใจว่าแกอยู่โตเกียวเนาะแล้วแกก็มีงานที่ต้องไปกำกับละครที่ฮิโรชิมาแล้วที่ฮิโรชิมาเนี่ยมันเป็นละครที่กำลังแบบเตรียมตัวกันใหม่คือแกต้องมาอยู่ประมาณ2เดือน6อาทิตย์เนี่ยว่าด้วยการซ้อมนักแสดงแล้วก็2อาทิตย์คือการเล่นนะฮะนี่การไปอยู่โตเกียวเนี่ยการไปอยู่ที่ฮิโรชิมาที่คณะละครโรงละครแห่งนี้เนี่ยมีกฎที่แกต้องร่วมปฏิบัติอยู่กฎหนึ่งก็คือการที่แกไม่สามารถขับรถด้วยตัวเองได้ในฮิโรชิมาแกไม่ได้บินไปจากตัวเกียวฮิโรชิมาแกขับรถไปฮะแกขับรถไปจากตัวเกียวแกมีรถคู่ใจอยู่คันหนึ่งแกรักมากรถยี่ห้อซาร์ฟรุ่นอะไรนะฮะ900สวยสีแดงเป็นรถรูปหล่อคือพระเอกว่าหล่อแล้วรถนี้ก็รูปหล่อไม่แพ้พระเอกผมก็นั่งนึกถึงหน้าโตผมโตโยต้าโคโรล่ารุ่นแรกของผมก็มันน่ารักมันไม่หล่อเท่าคันนี้คันนี้มันหล่อเอารถไปแต่ว่าขับเองไม่ได้ด้วยกฎของคณะละครซึ่งก็เกิดจากเหตุการณ์ที่เคยมีนักแสดงขับรถแล้วชนคนก็เลยออกกฎนี้ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าใครก็ตามก็ต้องมีคนขับรถมีขับรถให้เท่านั้นคณะละครก็เลยจ้างคนมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมิซากิชื่ออะไรนะมิซากิขับรถดีแต่ว่าพี่ก็ไม่สบายใจเพราะว่ารถนี่มันไม่ใช่แค่ พานะมันมีความผูกพันบางอย่างแล้วก็ที่สำคัญก็อย่างหนึ่งในนั้นก็คือการที่มันเป็นที่ซ้อมละครของเขาอะเพราะว่าเขาจะขับรถไปแล้วก็ นั่งฟังเทปที่เป็นแบบเสียงบทละครแล้วก็อ่านมาแล้วก็เขาก็จะเว้นช่องว่างให้พระเอกได้ตอบโต้ได้เสียงตัวเองนี่มันใช้เป็นการซ้อมละครด้วยก็เลยยังไม่เต็มใจแต่ว่าก็ลองดูไหมลองเทสดูว่าแฮปปี้หรือเปล่าแล้วแฮปปี้ก็ให้น้องขับให้นะอะไรเงี้ยน้องชื่ออะไรนะมิซากิน้องมิซากินี่แกเป็นเด็กผู้หญิงที่แบบมีแผลเป็นที่แก้มเป็นเส้นหนึ่งแล้วดูก็พูดน้อยแต่ว่าขับรถนุ่มไม่ว่าจะแบบระหว่างเหยียบหรือเหยียบคันเร่งก็แตะเบรกนิ่มนุ่มตรงหนึ่งพระเอกก็ยินยอมให้ขับให้ทีนี้ไอตัวน้องเองกับตัวพระเอกเองเนี่ยก็มีเรื่องในอดีตที่ยังมีผลต่อปัจจุบันแล้วก็ทำท่าจะอนาคตด้วยซ้ำคือไอตัวน้องพิงเองก็มีเรื่องเคยอยู่เป็นคนฮอกไกโดเนาะฮอกไกโดไปฮิโรชิมานี่ก็โหไกลมากมันก็คือแบบข้ามประเทศอะเนาะเออมันก็คือนะจากเหนือลงใต้อะไรเหนือลงใต้อะเนาะคืออยู่เชียงรายแล้วไปแบบเกือบสุไหงอะนะเกือบสุไหงอะประมาณแบบสตูลอะสตูลอะถึงอะ
เธอมีเรียกว่าก็เธอมีอดีตที่ไม่อยากเรียกว่าไม่อยากจำหรือไม่อยากอยู่เลยนะครับเนาะเธอมีคุณแม่เป็นคนสอนขับรถนะวันนึงตรงนึงเธอก็บอกว่าเธอขับรถนิ่มเนี่ยคุณแม่สอนเธอก็มีอดีตเรื่องเนี้ยเรื่องบ้านเก่าเธอไอ้คุณพระเอกนี่ก็ไม่เบาแล้วเราก็จะรู้เรื่องพระเอกเยอะแหละเพราะเราไม่เห็นมันแต่แรกก่อนตัวหนังสือจะขึ้นว่าใครเล่นอะไรบ้างเนี่ยเราได้รู้เรื่องพระเอกอยู่สักพักหนึ่งเลยนะมีครึ่งชั่วโมงไหมพี่จ้าได้ได้นะคุณพระเอกเนี่ยเดิมก็มีชีวิตอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไอเสียงที่เทปที่แกฟังเนี่ยที่เป็นเสียงแบบไดอะล็อกของละครเรื่องวันย่าที่แกวันย่าหรือวันด้าวันย่าวันด้าวิชั่นอีกเรื่องหนึ่งคือคนที่อ่านไว้ให้ก็คือภรรยาเนาะมันมีเรื่องเกี่ยวกับคุณภรรยาที่มันก็ดูเดี๋ยวเข้าไปดูก็รู้เองว่ามันเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่มันแบบก็คาใจคุณพระเอกไอ้คนสองคนเนี้ยก็จะเดินชีวิตไปด้วยกันเป็นกึ่งรถแอนด์เทเตอร์มูวี่ไอ้พาร์ทส่วนละครในพี่เอกก็ต้องไปแบบออดิชั่นเนาะนักแสดงแล้วก็ละครอย่างที่พี่จ้อยพี่ยักษ์เคยพูดเนาะมันเป็นนานาชาติมันใช้วิธีคือผมไม่รู้ว่าแนวคิดนั้นมันคืออะไรแต่ว่าวิธีที่เขาใช้มันคือให้นักแสดงที่มันมาจากหลายชาติพูดบทตัวเองภาษาตัวเองพูดบทด้วยภาษาแม่ของตัวเองคนที่เป็นญี่ปุ่นก็พูดญี่ปุ่นนะคนที่เป็นเกาหลีก็พูดเกาหลีคนที่เป็นแบบจีนก็พูดจีนคนที่ใช้ภาษาอื่นก็ใช้ภาษานั้นอะไรเงี้ยผมว่าเขาอาจจะดูแบบนะ2046มาแล้วก็คิดว่าชอบวงกาไวก็เลยมาใช้กับละครเวทีอันนี้ก็แคสนักแสดงจากหลายชาติแล้วก็ให้พูดบทตัวเองแล้วก็เราก็จะได้ระหว่างนี้เราก็จะได้เห็นการแบบออดิชั่นที่ว่านี้ก็ได้เห็นการอ่านบทการอ่านบทตัวละครเรื่องนี้มันก็ละครเหมือนว่าละครของเรื่องนี้ก็พูดเรื่องที่หนังมันพูดนั่นแหละมันก็พูดสบายสมาจนคุณจำได้ละว่ามันพูดเรื่องอะไรกล่าวโดยสรุปมันเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ต้องกังวลที่ดูไม่รู้เรื่องดูรู้เรื่องแต่รายละเอียดมันเยอะแล้วมันก็ไปช้าๆสปอยได้เลยนะครับว่าตอนจบเพลงเป็นหมา ไม่มีผลไม่มีผลให้รู้เพลงมันตายไปไม่รู้แต่เป็นหมาแล้วจนแล้วเพลงเป็นหมา ดีวะ ใช่ไหมพอพูดอย่างนี้ดีวะ แต่ไม่มีหอนจริงๆฟังได้คุณผู้ฟังได้ไม่ต้องมาถามพระเอกไปไหนพระเอกเป็นหมาเออมันมีความแบบงดงามในการทำเนาะภาพที่ถ่ายออกมาสวยงามรถนี่แบบสวยแบบอยู่ตรงไหนก็สวยหล่อจริงๆเนาะอยู่บนแบบไฮเวย์อยู่บนถนนริมน้ำอะไรรอก็ผมว่าถ่ายภาพดีแล้วก็การแสดงนี่ผมว่ายอดเยี่ยมเล่นดีมากเลยนะคือเล่นดีกันแบบโอ้โหดีหลายคนเลยดีเป็นหมู่คณะจริงๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ที่พวกนี้คงเล่นเก่งอยู่แล้วมั้ง คือพี่เอาคนเอานักแสดงภาพยนตร์มันเล่นมันเป็นคนแสดงละครเวทีเฉยๆไม่ได้มั้งถ้ามันเล่นละครเวทีไม่เป็นจริงอ่ะใช่ป่ะนี่ก็อาจจะแคสนักแสดงละครเวทีจริงๆมาทำย้อนกันอ่ะถ้าทำย้อนกันแล้วมันโอ้เล่นดีเกาหลีเล่นจีนอะไรพวกนี้เล่นดีทุกคนเลยพระเอกโคตรดีเลยพี่พระเอกก็ดีพระเอกดีมากเลยอ่ะมิซากิก็ดีมิซากิคืออะไรคนขับรถเนี่ยอ๋อขับรถจำชื่อไม่เคยได้เพลงเพราะแล้วก็มีลีลาทางด้านแบบภาพยนตร์นะเนาะนึกจะเงียบก็เงียบนึกจะดังก็ดังนึกจะใช้เสียงนู่นนี่นั่นโหดีเลยอ่ะผมว่าชมได้ชวนชมเชิญชมสมราคาดีจริงยาวไปหน่อย
แต่ว่าผมเวลาผมดูหนังยาวไปหน่อยผมจะชอบพูดว่ามันสั้นกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้ผมว่าไม่ได้นะต้องอย่างนี้อืมต้องอย่างเงี้ยมันต้องคือเป็นใช้วิธีการแบบค่อยๆโปรยไปเรื่อยๆโปรยไปเรารู้แล้วมันจะเขียนรูปอะไรอ่ะพี่แต่มันก็ค่อยแตะแตะไปอย่างแบบแตะแตะแตะไปจะเย็นๆคือมันไม่ใช่แค่วาดรูปเสร็จนะมันให้ความสำคัญของเรื่องกับกระบวนการในการวาดรูปนี้ด้วยใช่ผมว่านะแล้วก็ผู้ชมก็มีส่วนกับไอ้กระบวนการของมันอ่ะหนักไหมหนักเรื่องนี้หนักไหมผมว่าไม่ผมรู้ว่ามันก่อนดูเนี่ยเกรงขามันก่อนนี้พอดูจริงเลิกมันเป็นมิตรมากกว่าที่คิดเป็นมิตรนะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นมิตรกับผู้ชมเพียงแต่ว่ามันใจเย็นมากนั่นเองแล้วก็จะมีต่างๆนานาให้เราแบบได้ดูนะมันจะมีช่วงเวลาที่แต่ละคนเด่นนะเดี๋ยวนี้น้องคนนี้โผล่เดี๋ยวน้องคนนี้โผล่เดี๋ยวน้องคนนี้โผล่มาเลยแบบลื่นลมไปเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันในนี่นะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นมิตรขนาดนั้นนะผมว่ามันก็มีความแบบไม่ง่ายอยู่ผมไม่ง่ายอยู่พอสมควรเลยล่ะเปิดเรื่องมาผมว่ามีงงอ่ะนั่นแหละตรงที่ผมตอนพี่จ้อยกลัวใช่ไหมผมกลัวตอนนั้นคือแบบช่วงเปิดมันแต่พอมาขึ้นตัวหนังสือแล้วสบายใจแล้วเข้าไปอยู่เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของมูรคามิสองเรื่องพี่จ้อยอ่านแล้วก็คือเรื่องสั้นชื่อไดมายคากับเซเลฮาซาร์เซเลฮาซาร์เซเลฮาซาร์มันเป็นชื่อตัวละครในอาหรับลาตีอ่ะพันหนึ่งลาตีที่เล่านิทานเป็นผู้หญิงที่เล่านิทานทุกคืนเพื่อให้ตัวเองรอดจากโทษประหาร Men Without Women เป็นชื่อหนังสือรวมเรื่องสั้นแล้วมันผมที่ผมชอบที่บอกกระบวนการทางภาพยนตร์อะไรที่ว่าอย่างหนึ่งคือแบบผมรู้สึกว่าเขาไม่สนใจเรื่องวิธีการอ่ะคือเหมือนว่าโดยทั่วไปพูดถึงงานหนึ่งมันถ้ามันจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งมันมักจะใช้วิธีนั้นเยอะๆอ่ะพูดยังไงดีมันจะเกิดรูปแบบมันจะเกิดฟอร์มมันเกิดเชฟของแบบของหนังเรื่องนั้นๆไงแต่ว่าผมรู้สึกว่า Drive My Car มันเหมือนแบบไร้กระบวนท่านึกจะแบบมันนึกจะโมโนล็อกใส่พี่มันก็โมโนล็อกเลยอ่ะคือพี่นึกออกอ่ะมันแบบโหอยู่ดีมันก็ใช้วิธีนี้เลยอย่างเงี้ยแบบแบบผมว่าเพราะมันมีความแบบมันเจ๋งดีอ่ะคืออันนี้ไม่รู้จะอธิบายมันพูดยังไงอธิบายได้แค่นี้ว่ามันแบบผมเซอร์ไพรส์ตอนจังแบบมันก็ใช้วิธีการตัดสลับเห็นแคบเห็นกว้างอะไรอยู่มันสักพักหนึ่งเนาะถึงตรงหนึ่งที่มันอยากจะแบบมันเอาล่อเอาเถิดกับความรู้สึกเรามันถึงตรงหนึ่งว่าใช่ไอ้นี่ไหมใช่ไอ้นี่ไหมใช่ไอ้นี่ไหมถึงตรงที่แบบว่ามันจะใช่ไอ้นี่ไหมเนี่ยซึ่งมันก็โต้ตอบมันอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีมันก็โมโนล็อกโอ้โหมันก็เจ๋งเลยอ่ะคือมันได้ผลเนาะได้ผลแล้วมันถึงว่าโอ้โหมันใช้วิธีนี้กับตรงนี้แล้วมันจะเห็นการแสดงที่ดีอันนี้ออกมาอะไรเงี้ยผมว่ามันพุ่มขามันเก่งเก่งเก่งไม่รู้ฟุกหรือเปล่านะแต่เก่งอ่ะเก่งเลยอ่ะคือแบบงานนี้ลงตัวผมว่างานนี้ลงตัวเชียร์ให้ดู Drive My Car ยังมีอยู่ที่ House ที่เดียววะเนี่ยไม่แน่ใจหรือดูมีที่ไหนได้ดูก็ดูนะผมว่าแต่ยาวแล้วช้าแต่สิ่งที่หนังมันบอกพี่ซื้อไหมผมไม่ค่อยซื้อนะเหรออืมหนังมันบอกอืมที่สิ่งที่หนังมันบอกไม่เสร็จนั่นแหละที่ย้ำคิดย้ำทำนั่นแหละที่เห็นในหนังมันไม่ทำให้เราซื้ออย่างเงี้ยหรือว่าไม่เสร็จนี่ไอ้ไดร็อกอะนะไอ้ไดร็อกผมไม่ค่อยแต่ผมไปซื้อไอ้ตัวละครไอ้สิ่งที่มันเกิดตัวละครแต่ไอ้ไดร็อกนี้ผม
มันไม่ทัศนะเราอะเนาะอืมมันไม่แต่ว่าถามว่าเป็นทัศนะที่ก็เป็นแง่บวกแล้วให้กำลังใจไหมเป็นนะมันก็เป็นแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่มองโลกอะแง่ร้ายเป็นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าตัวละครที่เขาเจออะไรแบบนี้มามันก็ไม่แปลกมันโอเคใช่ไหมที่เขาจะคิดแบบนี้ผมพูดแล้วอยากดูอีกนะผมคิดว่าผมจำเป็นต้องซ้ำอยากดูอีกโอ้ยผมจำเป็นต้องซ้ำว่าผมต้องพลาดอะไรไปบ้างแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเราไม่สามารถดูหนังเรื่องนี้โดยไม่มีซับอ่ะใช่ไม่มีทางเลยไม่มีทางต่อให้คุณเก่งมาจากญี่ปุ่นถูกป่ะจริงไม่รอดอ่ะเออไม่ว่าจะชาติใดในโลกไม่ว่าชาติใดในโลกคือเรื่องหนังเรื่องนี้คุณต้องการซับคุณต้องการซับนั่นคือ Drive My Car และชั่วโมงแรกก็หมดแล้วจ้ะจ้ะเบรกจ้ะโจ๊กตื่นยังมีโชว์มีการโชว์นั่งหลับในรายการผมครับคือรู้ว่าเป็นคนพูดไม่น่าฟังมากมายเพราะไม่ได้เตรียมตัวแต่ว่าฟังตลอดไม่แต่ว่าถามได้ถึงขั้นถึงขั้นนั่งหลับเลยถามได้ถามได้คือบอกว่าพี่เอกขับรถสามสามรุ่นอะไรเจ็ดศูนย์ใช่ที่หนึ่งเก้าร้อยแต่น่าจะทำแต่รุ่นเจ็ดผมไปจำปีผลิตมั้งรุ่นแรกออกปีจะรุ่นเจ็ดศูนย์คนขับชื่อฉันจำชื่อมิซากิเนี่ยที่จ่องจำไม่ได้ตลอดการพูดคือชื่อมิซากิไม่รู้ด้วยซ้ำด้วยผมนั่งหลับๆตื่นผมจำได้พี่ที่จำไม่ได้คือที่พูดพี่จ้อยพี่จ้อยพูดแผลเป็นรอยๆที่หน้าพี่จ้อยพูดจำไม่ได้คือพี่จ้อยพูดปุ๊บจำไม่ได้แต่ว่าจริงๆตอนดูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่ออะไรนะเป็นเล่นละครเวทีถ้าทางจะแคสติ้งนักแสดงละครออดิชั่นเล่นหนังตรงไหมฮะตรงไหมฮะตรงโอ้โหผมฟังตลอดพี่แล้วผมหลีตาแสงสู้แสงสู้แสงไม่ไหวผมหลีตาผมหอยโข่งนี่รับเสียงตลอดไอ้นายกเล่นดีมากนะพี่จ้อยนะเออตัวที่เป็นมาแคสหนังเรื่องนี้ดูไม่มีซับไม่ได้ไม่ได้นายกชื่ออะไรนะไอ้นายกผมฟังชื่อจริงที่เล่นชื่อไหนเรื่องชื่อเล่นด้วยถามพี่อยากรู้ชื่อเล่นเออโอกระดะโอกระดะโอ้ยไอ้นายกนี่ก็ต้องเคยเห็นโอ้สมราคานะชวนชมอยากดูมากสมราคาสมราคาเวสไซก็อยากดูเล่นอยากดูหลายเรื่องเลยตอนนี้เล่นคอนเฟสชั่นโอ้จำไม่ได้เลยคอนเฟสชั่นเราดูนะจำไม่ได้โอ้โหคอนเฟสชั่นจำไม่ได้พี่เพราะมันตัวสิบตัวเยอะมันตื่นมาคุยด้วยรู้ด้วยโอ้ปวดโจโจวันยังมีจ่องมีรอบสามทุ่มห้าห้าสี่ทุ่มไงโอเคสี่ทุ่มสี่ทุ่มอ้าวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรวะอ่ะประมาณนี้พักดีกว่าไปตื่นนะตื่นยังตื่นแล้วจ้าเดี๋ยวแปรงฟันเออแปรงฟันหน่อยนะฟันที่นี่ก่อนหนังหน้าแมวเอาปากกามาวงนะฮะเป็นเพลงของน้องน้องอะไรนะน้องเบลน้องเบลเพลงนี้ก็เขาบอกว่าดังมากใน TikTok ใช่ไหมฮะหลายๆคนก็เอาไปใช้กันใน TikTok ชอบชั้นตรงไหนให้เอาปากกามาวง ก่อนหน้าเอาปากกามาวงก็อะไรสิทธิ์เต็มชุดเพื่อพี่ดูหน่อย Polycat Concertซึ่งตอนนี้โพลีแคทก็เป็นแมวชวนชมอยู่นิทรรศการศิลปะของโพลีแคทนะฮะไปชมได้ถึง31ธันวาคมแล้วก่อนหน้าโพลีแคทก็โบกี้ไลออน3เพลงรวดเพื่อนบ้าอะไรตัวไม่รู้ชื่อเพลงว่าบานปลายครบถ้วนนะหนังหนังโตเกียวรีเวนเจอร์รีเวนเจอร์เป็นทำมาจากหนังสือการ์ตูนที่ดังมากเป็นเรื่องของพระเอกเนี่ยชื่อทากามิจิตอนเริ่มต้นของเรื่องนี้เราก็เห็นว่าเป็นแบบหลักการเล่าเรื่องญี่ปุ่นคือเขาแรกต้องจำชื่อตัวละครได้ทากามิจิโอเคเหมือนกับใครใดเขาพูดเรื่องญี่ปุ่นที่ทำสถิติการขึ้นของกราฟจำได้ไหมใช่เป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเลยคือพอพี่ยักษ์พูดก็ขึ้นเป็นหมื่นพวกเราไม่ต้องกดดันอะไรแล้วผมไม่กดดันเลยสบายละชิลเราจะลบจะทายกันแล้วเพราะเราไม่ทางไปถึงจุดนั้นอยู่แล้วแต่ผมได้ไปคานี่ยันนะโอ้โหยันเดี๋ยวมีการถกเถียงพูดแล้วเกิดการถกเถียงนี่สุดยอดครับยันไว้ไม่ตก
พี่ตะการมินจินี่ก็ตอนเริ่มต้นของเรื่องนั้นแล้วเห็นว่าดูเป็นคนแบบเออจะว่าไม่เอาไหนก็ได้อ่ะคือทำงานก็โดนเจ้านายด่าพูดแต่คำว่าขอโทษครับขอโทษครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ครับขอโทษครับครับขอโทษเชิญครับเชิญครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ดูข่าวก็แบบมีข่าวอุบัติเหตุมีคนสองคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นก็เป็นพี่น้องกันไอ้ทาการเมจิก็แบบได้ยินชื่อนี้ก็แบบนี่คือคนรักเก่าเป็นคนรักสมัยตอนยังเรียนม.ต้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยมาได้ข่าวทีเธอก็ตายแล้วเงี้ยพอมันไปทำงานมันก็แบบคิดถึงแฟนคนนี้อะไรประมาณนี้ดูข่าวดูข่าวพอขากลับมันก็ไปขึ้นรถไฟยืนอยู่ตรงทางชลากำลังแบบยืนอยู่นะมีคนผักมีคนผักทาการเมจิเนี่ยก็หล่นลงไปในรางมองไปเห็นรถไฟกำลังวิ่งจะมาชนแบบมันก็วุบไปปรากฏมันตัดรู้สึกตัวเองทีเนี่ยมันย้อนกลับไปอยู่ในอดีตสมัยมันยังเป็นมอต้นมันก็เห็นแบบแก๊งมัน4คนกำลังจะเดินอยู่ในสถานีรถไฟที่นั่นน่ะจะไปที่ชิบูย่าเนี่ยแล้วมันก็เห็นตัวมันเองในกระจกผมทอง คือว่าโอ้คือพอกลับไปก็ลดอายุกลายเป็นเด็กมอต้นสมัยเด็กๆเราก็ยังเจ๋งนี่ว่านี่คือแก๊งเราเนี่ยคิดถึงมากเลยเพื่อนเหล่านี้งั้นที่มันตายแล้วและภาพที่เห็นทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนเป็นภาพมายาที่แบบพระเจ้าส่งมาให้ดูแบบทบทวนความหลังมันก็คุยกับเพื่อนมาวันนี้เพื่อนมันกำลังจะไปต่อยกันนัดต่อยเด็กโรงเรียนนี้ไว้ที่สวนหลังเอ้ยมันจะเป็นแบบลานเนี้ยนัดต่อยกันมันก็จำได้ว่าวันนี้คืออ๋อพอไปถึงตรงนั้นมันก็จำได้วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตมันที่มันตั้งแต่นั้นมามันต้องใช้ชีวิตด้วยการพูดว่าขอโทษครับคือมันไปนัดต่อยไอ้โรงเรียนคู่อริไอ้โรงเรียนคู่อริมาเนี่ยปรากฏมันไม่ใช่มอเดียวกันมันเป็นมอสามมันตัวใหญ่เป็นนักเลงจริงเลยแล้ววันนั้นที่มันต่อยเนี่ยมันก็แพ้พอต่อยแพ้มันก็เลยโดนเหมือนแบบโดนพวกเนี้ยทั้งแก๊งมันอะนะหรือมันโดนจับไปเป็นทาสอะคือแบบรังแกกันแกล้งต่างๆนานาใช้ไปทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยตอนนั้นมันก็พูดขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะมันก็คิดว่าทั้งหมดเนี่ยคือเป็นภาพมายาหมดเลยนะก็ไปหาแฟนที่คิดถึงคนนั้นที่มันดูข่าวว่าตายไปแล้วนะไปหาแฟนพอเราจะเดินกลับมาก็แบบเห็นเด็กคนหนึ่งกำลังโดนรังแกโดนรังแกมันก็ไปช่วยไล่ไปอะไรเงี้ยพวกเด็กคนนี้คือน้องชายของแฟนซึ่งในอนาคตเนี่ยมันที่มันดูข่าวว่ามันตายไงมันก็เลยไปบอกเด็กคนนี้แล้วก็บอกให้จำไว้นะอนาคตเนี่ยวันนี้นะให้ระมัดระวังตัวไว้นายต้องปกป้องพี่สาวแล้วมันก็จับมือพอมันจับมือมันรู้สึกตัวอีกทีมันกลับมาอยู่ปัจจุบันแล้วไอ้น้องชายเนี่ยก็โตขึ้นมาคือผมว่าน้องชายเนี่ยโตขึ้นมาจำจากไอ้วันที่เจอตอนเด็กๆได้นะที่จับมือกันไว้น้องชายมันก็เลยแบบยังไม่ตายกลายเป็นตำรวจแล้วมันก็แบบให้ทาการมิจิเนี่ยบอกว่าเรียนรู้ไอ้เรื่องการตายของแต่พี่สาวยังตายอยู่มันก็บอกว่าพยายามแก้แล้วพี่สาวยังช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเพราะว่าการตายของพี่สาวเนี่ยเกี่ยวข้องกับแก๊งหนึ่ง มันเป็นแก๊งมาเฟียชื่อว่าโตเกียวมันจิไคซึ่งมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยพี่สาวได้เนี่ยคือจะส่งให้พระเอกเนี่ยกลับไปในอดีตครั้งคราวนี้พอพระเอกกลับไปในอดีตเนี่ยต้องไปแก้ไขไหมให้เกิดแก๊งนี้ขึ้นมามันจะมีหัวหน้าสองคนซึ่งพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะกลายเป็นแก๊งอนาคตเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นแก๊งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วการทำอันตรายต่างๆนานาการเดินทางกลับไปย้อนอดีตก็คือจับมือกันพอมันจับมืออีกครั้งคราวนี้มันก็กลับจับมือกับน้องตำรวจจับมือน้องหน่วยคันว่ากลับไปอยู่ในวันเดียวกันในอดีตนะแล้วมันก็เริ่มต้นที่แบบว่าจะเข้าไปแทรกซึมไปเป็นแก๊งโตเกียวมันจิไคเนี่ยเป็นที่เรียกย่อโตมันหนังมันก็ว่าในเรื่องเนี้ยคือว่าการที่พระเอกเนี่ยมันจะกลับไปแก้ไขอดีตแล้วพอมันย้อนกลับไปตรงจุดเริ่มต้นของแก๊งอ่ะมันก็จะไปเจอไอ้คู่หูที่เป็นคนตั้งแก๊งมันก็เป็นแบบโอ้โหนักเลงแบบตั้งแต่สมัยเด็กนี่ก็คือแบบฤทธิ์เดชเยอะแล้วนะเป็นคู่หูกันคนหนึ่งชื่อไมคี้นี่หัวหน้าแก๊งไอ้นี่เตะแบบตีลังกาเตะเก่งมากตีลังกาฟุ๊บนี่กับกายกรรมไอ้เพื่อนนี่ตัวใหญ่ๆชื่อดราเก้นนี่ก็เท่เป็นแบบปรากฏว่าตอนมันย้อนกลับไปเจอไอ้สองคนนี้มันยังดูเป็นคนดีอ่ะดูเป็นนักเลงก็จริงนะแต่เป็นนักเลงแบบก็เลยนะมีคุณธรรมของนักเลงจะตั้งแก๊งโตมันเนี่ยเพื่อแบบว่ายุคสมัยนี้นักเลงไม่เท่แล้ว
ทำไมอ่ะเรารู้สึกว่านักเลงมันเท่อะไรเงี้ยและสองคนนี้ก็ถูกใจพระเอกที่กลับไปเพราะพระเอกเนี่ยนะมันปล่อยตีไม่เก่งนะแต่มันอึดคือมันโดนแล้วมันไม่ล้มมันไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยก็หลังกลับไปมันก็เห็นไอ้แก๊งนี่มันก็ดูดีนี่หว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องหาวิธีอะไรแหละหนังมันก็ว่าด้วยการหาวิธีแก้ไขเพื่อจะช่วยให้แฟนในอนาคตจะได้ไม่ต้องตายด้วยการที่มันต้องค่อยๆเข้าไปแทรกซึมในแก๊งเนี่ยโรมันเออสนุกมากอืมคือผมว่ามันเป็นเรื่องเราเพิ่งดูไอ้ไอ้ซีรีส์ของ Netflix มาที่มันล้อเลียนการ์ตูนไอ้ผมทองเออไอ้ผมทองนั่นแหละ The Fable อะไรนั่นแหละไอ้ Fable ไอ้ From Now ไอ้ From Now It My Turn คู่ซ่าฮาคูน2อ่ะคือไอ้นั้นมันดูเป็นการ์ตูนมันเป็นนักเลงที่แบบมันเอามาทำตลกใช่ป่ะแต่นี่ผมรู้ว่ามันเป็นนักเลงแบบนั้นมันก็มีวิธีจะพูดจาเหมือนที่2คนนี้เลยไอ้ยาวอะไรเงี้ยแต่มันทำให้มันเท่อ่ะคือมันเหมือนการ์ตูนนักเลงที่สมัยก่อนชอบอ่านอย่างพวกอีกาอย่างนี้สิบลูอะไรเงี้ยคือมันมีความเท่แบบคุณธรรมน้ำมิตรไอ้แกงโตมันที่มันสร้างกันขึ้นมาเนี่ยมันแบบว่ามันก็เป็นนักเลงที่แบบว่าอยู่ในคุณธรรมของนักเลงอ่ะจะไม่ทำร้ายผู้หญิงรักเพื่อนเพื่อนในแก๊งต้องพาด้วยกันไปทุกวันอะไรเงี้ยใครเป็นอันตรายแล้วต้องช่วยอะไรเงี้ยคือผมว่ามันทำตรงนี้ออกมาได้แล้วมันทำมาเท่มากครับมีฉากแบบถ้าใครอ่านการ์ตูนญี่ปุ่นก็จะต้องเห็นนะประเภทยืนที่เป็นคล้ายๆถนนสูงๆบนเขื่อนแล้วก็ยืน2คนมองไปที่พระอาทิตย์ตกแล้วก็พูดประโยคเท่ๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็ทำแบบนั้นนะแล้วมันก็ทำได้เท่ด้วยเออหรือรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมากที่เขาดูเนี่ยมันแบบว่ายังไม่รู้ว่าจะทำต่อหรือเปล่านะแต่ก็ว่ามีความเป็นไปได้ที่ว่ามันอาจจะมีต่อๆมาเพราะยังแบบเรื่องมันยังไม่จบยังไม่จบแต่ดูนี้จบในเรื่องปะดูนี้จบในเรื่องจบในเรื่องเลยพี่โตเคยอ่านไม่เคยเลยมีคนฟังเคยส่งการ์ตูนเรื่องนี้ให้ผมอ่านด้วยผมเพิ่งพอดูหนังจบผมก็เพิ่งเอามาอ่านต้องขอบคุณคนที่ส่งไปแน่คุณถลอกเนื้อหามันก็คล้ายๆในหนังสือการ์ตูนสู้กันหนุกไหมสนุก อยากเป็นนักเลงเลยเออพี่อย่าอย่าอย่าไม่เอาไม่เอาคงเป็นไม่ได้ไม่เอาพี่ดีได้อย่างนี้ดีแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาคือมันทำให้ตัวคู่หูคู่ของแก๊งโตมันที่เป็นหัวหน้าแก๊งมันดูแบบมันเท่มากมากเจ๋งดีแนะนำนะฮะอันนี้โตเกียวรีเวนเจอร์ใช่ไหมฮะสนุกสนานมากอันนี้ดูได้ทั่วไปไหมหรือที่เฮ้าทั่วไปนะทั่วไปแต่เฮ้าก็มีเฮ้าก็มีตามอัธยาศัยแล้วลองพี่ยักษ์การันตีอย่างนี้สนุกแน่นอนสนุกนั่นคือโตเกียวรีเวนเจอร์โอ้โหกระชั้นสั้นกระชับได้ใจความยังพูดเจ๋งเก่งนี่ไงคุณภาพไงสุดยอดแล้วกดดันเลยขายความกดดันขายความกดดันพี่มีทั้ง3เรื่องจะพูดเลยโอ้ผมเอาอะไรอ่ะเอาที่2ซีซั่นอะมอร์นิ่งโชว์ The Morning Show นี่เป็นซีรีส์น่าจะเป็น Apple ก็เป็นเจนนิเฟอร์แอนิสตันกับรีสวิลเทอร์สปูนนะโอ้โหคู่นี้ไม่เคยเจอกันเลยมั้งนี่น่าจะเป็นเคยเจอกันครั้งแรกเขาเป็น Executive Producer ด้วยแล้วก็ทำซีรีส์ชุดนี้ด้วยกันกับคุณอะไรนะมิเลดเดอร์ที่ทำแบบพวก Deep Impact ทำอะไรแบบนั้นนะ The Peacemaker อะไรเงี้ยซีรีส์เรื่องนี้มันว่าด้วยมันเป็นซีซั่น1เนี่ยมันน่าจะอยู่ในกระแสแบบมีทัวร์เรื่องเลยเกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนั้นนี่คือจริงคุณเจนนิเฟอร์แอนิสันเนี่ยชื่ออเล็กเป็นนักอ่านข่าวตอนเช้าอยู่ในวงการมา15ปีเป็นราชินีเป็นนางพญาแล้วก็จัดคู่กับสตีฟคาร์เรลคือมิชเคสเลอร์ทีนี้ไอ้มิชเนี่ยคืนนั้นแบบว่าก่อนที่จะต้องจัดรายการตอนเช้าทุกคนก็โปรดิวเซอร์หรือทีมงานก็ได้รับโทรศัพท์เรื่องข่าวของมิชเคสเลอร์ว่ามันมีพฤติกรรมล่วงละเมิดผู้หญิงหลายคนในออฟฟิศก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมงานทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเจเนฟเฟอร์แอนิสันที่แบบเป็นคู่ขวัญกันมา15ปีที่ต้องทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีการเปลี่ยนผู้บริหารคนใหม่เข้ามา1คนผมเกลียดหน้าไอ้นี่มากไอ้ที่เล่นชื่ออะไรที่มันเล่น
เอา most famous เป็นตัวเอกอ่ะเป็นนักดนตรีตัวบิลลี่คูดร็อกไอสปิวอเตอร์เออไอ้พวกนั้นน่ะเนี่ยบิลลี่คูดร็อกคาแรคเตอร์มันจะเป็นแบบยิ้มหัวเราะแล้วพูดพยายามจะพูดจาฉลาดเปรียบเทียบนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาอ๋อมิเกลเตต้าเออไอ้คนนั้นน่ะแบบเปรียบเทียบนู่นนี่พูดฉลาดยิ้มหวานแต่ว่าแบบว่าก็ดูไม่ปกไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยนี่แหละผู้บริหารเป็นผู้บริหารคนใหม่ซึ่งจริงๆแล้วไอ้เนี่ยมันดูแบบพวกละครทีวีอะไรเงี้ยแต่นี่มันไปรับงานดูงานด้านข่าวเพิ่มและทีมงานเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเจนนิเฟอร์แอนิสันเนี่ยขาลงแล้วก็พยายามจะหาวิธีที่จะเปลี่ยนทีนี้พอมันก็มาเกิดเรื่องไอ้มิชเคสเลอร์ขึ้นมาอีกไอ้คู่ขวัญที่แบบไปล่วงละเมิดทางเพศอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการแบบว่าเจนนิเฟอร์แอนิสันก็เริ่มพะวงว่านี่มันแล้วยังไงเนี่ยสัญญาใหม่ยังไม่ได้ต่อเลยนะมันมีผลไหมแล้วพวกทีมงานข่าวเนี่ยนอกจากมันมีโปรดิวเซอร์ข่าวแล้วมันจะมีโปรดิวเซอร์ส่วนตัวที่ดูแลส่วนตัวอีกแล้วก็ไอ้โปรดิวเซอร์ข่าวนี่ก็เป็นแบบทำงานกับเจนนิเฟอร์มา15ปีอะไรเงี้ยเล่นดีมากเลยชื่ออะไรอ่ะมาร์คดูพลาสเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะอ๋อไอ้ที่เล่นในเนี่ยไอผมดูมา2เรื่องแล้วไอ้เล่นบูเจกับไอ้ที่เล่นกับแพทเดอร์ตันที่เล่นกับคาร์พอร์สันที่มันเขียนบทอะไรด้วยไอ้หมอเนี้ยเล่นดีเลยเล่นเป็นโปรดิวเซอร์มันก็เลยแบบว่ามันก็มีความไม่มั่นคงของตัวละครใช่ไหมฮะแล้วก็ทางฝั่งไอ้มิชเคสเตอร์ก็รู้สึกว่าแบบมันมีความซับซ้อนอ่ะในความสัมพันธ์ของไอ้ตัวนางเอกตัวเจนนิเฟอร์กับตัวมิชเคสเตอร์เนี่ยมันมีความซับซ้อนในความสัมพันธ์อยู่ในการเป็นเพื่อนร่วมงานที่อยู่กันมานานอะไรเงี้ยจนรู้สึกต่างคนต่างรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันมีเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับความไม่มั่นคงในเรื่องหน้าที่การงานของเจนนิเฟอร์แอนิสตันและเจนนิเฟอร์แอนิสตันก็มีปัญหาทางบ้านด้วยครอบครัวลูกสามีอะไรเงี้ยมันก็มีมาถึงจุดหนึ่งที่มันแบบว่ามันเริ่มส่อแววว่ามันจะมีการเปลี่ยนมีการปลดแล้วก็เพราะในจังหวะนั้นมันก็มีตัดไปที่นักข่าวแบบภูธรอ่ะก็คือคุณรีสพีเตอร์สพูลเนี่ยแบรดลีย์เนี่ยแกก็เป็นนักรายงานข่าวภาคสนามอยู่กับสถานีทีวีเล็กๆแล้วมันก็มีเป็นไวรัลคลิปขึ้นมาก็แบบตากล้องแกโดนชนล้มแล้วแกก็ไปพูดแบบว่ามาชนตากล้องฉันล้มได้แล้วเนี่ยคลิปนั้นมันดังไปก็ไปไอ้บิลลี่อาเตต้ามิเกลอาเตต้าก็ได้เห็นแล้วหลายๆคนก็ได้ดูคลิปนี้ก็เลยส่งคนไปเชิญแบรดลีย์เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ Morning Show และสัมภาษณ์กับเจนนิเฟอร์แอนิสตันมันก็มีความแบบตั้งแต่ที่เจอครั้งแรกมันก็มีการฟาดฟันกันเล็กน้อยแบบเจนนิเฟอร์ซึ่งสุดว่าไม่รู้จริงๆว่าโดนถ่ายอยู่แหละตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีการต่อปากต่อคำกันออกอากาศแล้วก็ประกอบกับไอ้มิเกลอาเตต้าก็พยายามจะให้บริษัทเนี่ยทำแบดลี่เนี่ยเป็นนักข่าวภาคสนามของทีม Morning Show ไม่ใช่พิธีกรหลักนะนักข่าวภาคสนามแล้วการต่อสัญญาใหม่ของเจเนฟเฟอร์แอนดิสันมันก็มีข้อหนึ่งที่มันเรียกร้องคือต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนมาเป็นพิธีกรร่วมแทนมิชเคสเซอร์แล้ววันนั้นเป็นวันที่แบบไอ้เจเนฟเฟอร์แอนดิสันกับไอ้มิเกลอาเตต้ามันต้องพูดจาอะไรกันเนี่ยในงานมอบรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นให้เจนนิเฟอร์แอนิสตันอะไรเงี้ยมันก็คุยกันไปถึงจุดหนึ่งแล้วก็แบบว่าคุยกันไม่ดีอ่ะแล้วก็ไออาเจต้าก็ทิ้งท้ายก่อนจะเดินจากไปบอกอ๋อยังไงก็แล้วแต่รางวัลที่คุณได้คืนนี้เราซื้อให้นะ โอ้มันร้ายนะมันร้ายนี่ร้ายแต่ออลโมสต์เฟมัสแล้วเจนนิเฟอร์แอนิสตันก็เลยขึ้นไปรับรางวัลตอนที่ขึ้นไปรับรางวัลก็เลยใช้ความประกาศต่อหน้าทุกคนในวันนั้นเลยว่าขอต้อนรับพิธีกรคนใหม่ที่จะมานั่งร่วมกันแบรดลีย์แจ็คสันก็คือลีสวิเทอร์สฟูลอะไรเงี้ยเข้ามาทำงานด้วยกันมันก็เป็นลักษณะแบบว่าจับพลัดจับผลูสุดท้ายก็ได้มาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ว่าด้วยเคมีที่ต้องปรับคือลีสวิเทอร์สฟูลเนี่ยจะเป็นคนชัดเจนตรงๆมีไฟอยากทำข่าวดีๆเป็นสื่อสารมวลชนที่ดีอะไรเงี้ยฮะส่วนเจนนิเฟอร์ลิสเซนเนี่ยมันอยู่มา15ปีมันมีเล่ห์เหลี่ยมมีวิธีอยู่เป็นรู้จักหลบมีกำแพงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่บทเนี่ยเจนนิเฟอร์แอนิสตันจะเป็นบทนำกว่าหน่อยแล้วก็ได้เล่นอะไรทางอารมณ์เยอะกว่าขณะเดียวกันไอ้เจนนิเฟอร์แอนิสตันมันก็จะไปหาไอ้มิชเคสเลยนะว่า
มึงทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันทำและการพูดคุยกันนะมันก็พบว่าโอ้คู่นี้เขาก็เคยกุ๊กกิ๊กกันนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องให้คนดูให้คนดูอันนี้ไม่ได้เป็นความลับให้คนดูรู้อยู่แล้วไอ้มิชก็พยายามจะหาทางกลับมาสู่วงการนะระหว่างนั้นมันก็จะเป็นสองเรื่องก็คือความสัมพันธ์พิธีกรคู่คู่ผู้หญิงเพื่อจะไปให้เพื่อจะไปยังไงให้รอดไอ้มิชพยายามจะกลับเข้ามาแล้วก็ไอ้เรตติ้งของช่องอ่ะซึ่งตอนนี้มันมีอีกช่องหนึ่งที่ตีตื้นขึ้นมามันต้องรักษาเรตติ้งให้ได้แล้วก็มันก็มีเกมประเภทแบบทุกคนกลัวตกงานอ่ะไอ้โปรดิวเซอร์ก็แบบว่าพยายามไปคุยกับไอ้มิเกลอาร์เตต้าว่าถ้าเราทำแบบนี้มันจะได้ผลอย่างนี้แล้วเราจะได้อยู่รอดกันไงคือมันจะกลายเป็นเรื่องว่าที่ไอ้มิสเคเซอร์ทำแล้วล่วงละเมิดทางเพศพนักงานตั้งหลายคนทั้งออฟฟิศไม่มีใครรู้เลยเหรอเป็นไปไม่ได้มันก็จะเล่นประเด็นนี้ประเด็นมันคือจะเล่นว่าผู้อำนวยการรู้เรื่องดิถ้าไม่รู้เรื่องจะเป็นทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะมันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้บทลงเอยมันเป็นอีกแบบนึงแล้วก็เป็นบทลงเอยที่ก็สะเทือนใจสะเทือนใจนะแล้วก็นั่นคือเรื่องซีซั่นที่1ซีซั่นที่2มันก็เริ่มมาด้วยแบบกี่ตอนซีซั่นหนึ่ง10ตอนตอนละชั่วโมงเดี๋ยวนี้เหมือนกับซีรีส์เขาจะปรับเป็น10ตอนต่อชั่วโมงเยอะนะเจอ 2-3 เรื่องละแล้วก็ซีซั่น2มันจะว่าด้วยตอนก็ตอน10ตอนก็40ล้าน2คนนี้ได้ค่าตัวตอนละ2ล้าน2ล้านเหรียญนะโอ้ยเป็น executive producer อันนี้ไม่นับเฉพาะค่าตัวนักแสดงแล้วก็ซีซั่น2มันก็จะเปิดเรื่องมาด้วยแบบคือผมเล่าไม่ได้ว่าซีซั่น1มันลงยังไงอะไรแล้วก็พอซีซั่น2เนี่ยมันแบบว่าด้วยมันเปิดเรื่องมาเห็นเมืองเหมือนเมืองโล่งๆอ่ะแล้วมันก็บอกว่านี่เป็นโคโรนาไวรัสอ่ะแล้วมันก็ขอเล่าย้อนกลับไป3เดือนก่อนจะเกิดเหตุการณ์โคโรนาไวรัสมันก็เริ่มมีส่งนักข่าวไปอู่ฮั่นนู่นนี่ไอ้คู่นี้ก็เริ่มแบบก็เริ่มจะดูดีขึ้นในความสัมพันธ์ของตัวละครนะขณะเดียวกันไอ้มิสเคสเซอร์เนี่ยมันก็ย้ายไปอยู่อิตาลีมันก็จะตัดสลับไปมาเรื่องภาค2มันเริ่มเห็นไอ้ตัวมิสเคสเซอร์มากขึ้นนะเราเห็นความเป็นมนุษย์ของมันมากขึ้นซึ่งผมว่าตรงนี้ดีเลยแต่มันอาจจะเป็นจุดที่กราฟมันตกนะเพราะว่าไอ้ความสนุกมันอยู่ที่แบบไอ้คู่นี้ใช่ไหมมันที่มาแบบในสตูดิโออ่ะพอเป็นเรื่องดราม่าไอ้มิชที่อิตาลีอ่ะกราฟมันเหมือนจะตกแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ผมว่าเนื้อหามันดีแล้วมันก็เนี่ยมันกลับมาพูดเรื่องโคโรนาไวรัสแล้วก็เรื่องของไอ้แฮชแท็กมีทูที่มันกำลังจะจบลงไปกับไอ้ตัวละครมิชเคสเลอร์เนี่ยโอ้สนุกแล้วก็สองคนนี้เล่นได้แบบน่าติดตามมากอ่ะคือลีซิเตอร์สปูนซีซั่นหนึ่งก็จะดูแบบชาวบ้านหน่อยนะพอมาซีซั่นสองเปิดขึ้นมาก็เปลี่ยนสีผมแล้วก็ดูเป็นนางพญาอีกคนหนึ่งอ่ะแล้วก็ประกอบกับซีซั่นสองมันมีเหตุให้เจนนิเฟอร์แอนนิสตันเนี่ยไม่ได้ทำรายการนี้ต่อในช่วงต้นมันมีเหตุก็สุดท้ายมันก็แบบมันก็ต้องมารับรู้ปัญหาใหญ่ๆด้วยกันแล้วเราก็เห็นว่าโอ้โหไอ้ข่าวเช้านี่มันช่างแบบวงการนี้มันโหดร้ายจังเลยนะมันสามารถที่จะพลิกแพลงทำนู่นนี่สารพัดเพื่อให้มันอยู่ได้เพื่อให้คนบางคนมันดำรงอยู่ในจุดนั้นได้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบว่าคนที่โดนปลดต้องเรียกค่าเสียหายมีครอบครัวผู้เสียอะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยสารพัดที่มันมาเจอแล้วมันต้องจัดการนะประกอบกับเรื่องของปัญหาชีวิตของทั้งคู่อะไรเงี้ยโอ้คือส่วนที่สนุกมันก็สนุกเลยส่วนที่เป็นดราม่ามันก็ทำได้ดีคือตัวเอลิซเทอร์สพูลเนี่ยชีวิตมันใช้ได้เลยนะคือวันแรกที่ออกอากาศมันก็พูดเลยว่าแบบมันทำแท้งแต่อายุ15ออกอากาศแบบทุกคนก็ตื่นเต้นก็ตกใจกันไปหมดอะไรเงี้ยแบบจะรอดหรือว่าพิธีกรคนนี้สุดท้ายมันก็เอาตัวรอดได้อะไรเงี้ยมันก็ว่าด้วยผู้หญิง2คนที่แตกต่างกันมากๆแล้วเริ่มที่ทุกครั้งที่เริ่มพอจะเข้าหากันได้ดีๆมันก็จะมีเหตุอะไรที่ทำให้แบบว่าต้องแยกออกไปจากการอีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นเรื่องแบบเนี้ยสนุกมากครับแบบว่า
โอ้โหเราได้เห็นคือมันไม่เหมือนไอ้เจฟแดเนียลนะนิวซูมเออมันไม่เข้มข้นด้วยเนื้อข่าวแบบนั้นแต่ว่านี่มันพูดเรื่องความสัมพันธ์ตัวละครการความโหดร้ายของทุกของวงการธุรกิจนี้อะไรเงี้ยการจะอยู่ให้มันได้ให้รอดอะไรเงี้ยทำยังไงแล้วก็มันเล่าด้วยอารมณ์แบบอารมณ์ขันมีสถานการณ์แบบโอลเวย์อย่างเช่นบางตอนนึงที่แบบเจนนิเฟอร์ที่ท่านหายไปอ่ะทุกคนก็ตามหาไม่เจอไอ้โปรดิวเซอร์นี่มันก็โทรไปพูดกับเสียงรับสายอ่ะก็ด่าเละเลยอ่ะแล้ววันที่เจอเจนนิเฟอร์แอนิสตันอ่ะจะได้ว่าโอ้โหไอ้มิสเขาเยอะอย่างนี้เนี่ยเราเปิดฟังหน่อยสินั่นก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยข้ามไปเสียงนี้ข้ามไปมันก็มีอารมณ์ขันมีอย่างเงี้ยคะคาวกันไปว่าโดยรวมถือว่าน่าสนใจนะแล้วก็ดีนะแล้วก็แบบนักแสดง2คนนี้แบบว่าโอ้โหเจนนิเฟอร์แอนิสตันนี่แบบคือแฟนผมไม่ได้แบบแค่น่ารักนะฮะฝีมือด้วยส่วนรีเซอร์ฟูลฝีมืออยู่แล้วไม่ต้องแต่บทของเธอจะเป็นบทที่เล่นด้านเดียวคือเธอจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งต่อหน้ารับหลังก็เป็นคนตรงเงี้ยไอ้เจนนิเฟอร์มันจะมีลูกล่อลูกชนมีวิธีเอาตัวรอดแต่มันจะมีช่วงเวลาที่แบบเออมันภาค2อ่ะมันจะมีช่วงเวลาดีๆของมันในอิตาลีอ่ะที่แบบน่าประทับใจอ่ะที่แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดถึงวิธีใช้ชีวิตของมันอะไรเงี้ยแล้วมันก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อจะต่อสู้ในการดำรงอยู่ให้ได้ผมว่านี้น่าสนใจมากสรุปแนะนำ The Morning Show เป็นชื่อรายการนี้แหละฮะรายการตอนเช้า The Morning Show คนที่โจไม่ปื้มนี่ได้เอมมี่นะฮะไออาร์เตต้าเนี่ยได้เอมมี่เลยเหรอก็ชิง7เอมมี่ได้อันเดียวคืนนี้หูยไม่ไหวแล้วแฟนโจเข้าชิงเหรอไม่ได้โอ้โหยิ้มทั้งเรื่องยิ้มแบบยิ้มแบบสตีวอเตอร์เออไอสตีวอเตอร์นี่แหละเรายังไม่ลืมเลยมันทำอะไรกับเพนนีเลนใช่นี่เอาเรื่องก่อนเรื่องอีกแล้วมันร้ายนะบทมันจะคือมันดูเป็นตัวละครที่ดูยากที่สุดนะไม่รู้ว่ามันร้ายหรือมันดีมันมีแบบมันมีบางทีมันก็ดูแบบจะร้ายได้บางทีโอ้โหสี่เลยเหรอบางทีมันก็ดูแบบมันก็ดูเข้าอกเข้าใจคาดเดาอะไรกับมันยากแต่มันก็แสบพอที่จะเป็นผู้บริหารแบบนี้ได้เพราะในเรื่องมันแบบว่าใครที่มาอยู่ตรงนี้มันต้องแสบพอไม่ใช่แบบแล้วโอ้โหดีเกิดมาไม่เคยทำรายการข่าวเนาะทำรายการเพลงหมูไม่ไม่ต่างกันหรอกการแข่งขันเนี่ยไม่ต่างกันหรอกไอ้โจ๊กไม่แต่นี่มันดูโหดร้ายมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งที่สำคัญคุณมาชอะไรนะเกฮาเดนนะป่ะมาเชียเกฮาเดนแกเป็นนักเขียนซึ่งแกมาเขียนเรื่องเนี้ยมาเขียนเรื่องในสตูดิโอข่าว The Morning Show เนี่ยมันก็สร้างความปั่นป่วนพอสมควรแล้วแกก็ไม่ได้คนธรรมดาพวกที่ไม่มีคือมีเขี้ยวมีเล็บซ่อนอยู่ตลอดพร้อมจะควักมาใช้ได้เสมออะไรเงี้ยแนะนำ The Morning Show ครับครับผมโอ้ยอาร์เตต้าได้รางวัลเลยเหรอได้ชิง7ตัวได้ตัวเดียวตัวนี้โคตรเซ็งเลยโชคเล่าดีเนาะตกไปนิดหน่อยไม่มากผมว่าที่ตกเนี่ยเพราะว่าการไปแบบใช้ความรู้สึกส่วนตัวไปตัดสินนักแสดงเอเกอาร์เดต้าเหรอใช่คือมันไม่ใช่งานในเรื่องนี้คุณไปเกียรติเขาแต่แบบการคุมอาร์เซนอลก็ตามหรือแบบสมัยเพนีเลนก็ตามอย่างเงี้ยก็ดีนะเราเล่นมันปนไงมันปนกันคาแรคเตอร์เรื่องนี้มันก็ไม่ได้จริงๆนะจอมเขาเล่นดีไงก็เล่นยังไงเพราะมันเล่นดีเพราะเราก็เลยนั่นทำไมโจ้เกียรติเนี่ยมันแต่ต้นทุนมันไม่ดีคือมันเป็นตัวโกงคุณจะรักมันหรอมันไม่เชิงมันดูนี่เนี่ยดูยากพอมันมีคอนฟลิกต์แบบนี้มันเลยเป็นตัวละครตัวนี้เลยน่าสนใจขึ้นมาฉันไม่สนใจเออไม่สนใจสนุกหนังสนุกติดตามน่าจะได้ทำต่อนะผมว่าน่าจะได้ไปต่อไม่รู้คะแนนดีด้วยคะแนนดีคะแนนดีคะแนนดีใช่ไหมแต่ซีซั่น2นี้คะแนนตก 8.3 ใช่มันมีช่วงนึงที่มันแบบช่วงที่มันดาแต่ว่าเป็นช่วงที่ดราม่ามันทำงานมากช่วงที่มันอิตาลีอ่ะที่มันต้องไปอิตาลีอ่ะตกเยอะเลยนะไม่ตกธรรมดานะช่วงอิตาลีใช่ไหมตกเยอะอ๋อคะแนนซีซั่น2มันเป็น6งี้เลยเหรอแปลว่า1ถึงทำไว้ดีมาก1คะแนนดีมากว่าหนึ่งมันสนุกกว่าหนึ่งมันแบบว่ามันมีเหตุให้สนุกกว่า
เจนนิเฟอร์แอนิสตันอยู่เท่ากันเลยนะล่ะอืมเป็นปังจังกินคอลลาเจนนะเรื่องต่อไปร้านไนท์อินโซโหอืมเป็นไงเรื่องนี้อยากดูอยู่สนุกอืมเอ็ดการ์ไรท์ใช่ไหมฮะเอ็ดการ์ไรท์เอ็ดการ์ไรท์นี่ก็เบบี้ไดเวอร์เบบี้ไดเวอร์เป็นยังไงเรื่องมันเป็นยังไงก็เป็นเรื่องว่าด้วยหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเอลโลอิสเรียกเอลลี่ก็ได้พี่เอลลี่ฟิตแล้วตอนนี้ผมฟิตแล้วเอลลี่เนี่ยคืออยู่กับยายสวรรค์ที่แสนสบายอยู่กับยายในต่างจังหวัดคอนวอนคอนวอนอยู่จังหวัดเดียวกับไอ้ about time คอนวอนชื่อเหมือนเกาหลีเลยคอนนอนแล้วก็ไปสอบชิงทุนที่สถาบันออกแบบแฟชั่นในลอนดอนแล้วก็สอบได้แล้วก็ได้ทุนแดงดีไซน์แดงดีไซน์ดอนดีไซน์ดอนดีไซน์ดอนดีไซน์เขาอยู่ลอนดอนเรื่องไงต่อเรื่องเริ่มตรงนี้คือก็ก็สอบได้ก็เก็บข้าวเก็บของอะไรร่ำลาใหญ่แล้วก็มาอยู่ลอนดอนดอนดีไซน์ยายก็ย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ไม่มีความสุขกลับมานะลูกลอนดอนมันเมืองใหญ่ไอ้เรามันเป็นคนไกลไม่ได้จะเจริญหูจะแบบนั้นกลับมานะลูกโทรหายายนะหนูอยู่ได้หนูมั่นใจหนูมั่นใจหนูอยู่ได้แล้วมีอะไรก็กลับมาได้ยายไม่ว่าก็ไปอยู่ลอนดอนไปอยู่หอพักก็เป็นหอพักที่ทางมหาลัยจัดให้มหาลัยนะฮะเดี๋ยวโทษนะก็อันนี้ใครนะผู้หญิงคนนี้แมคเคนซี่อ๋อโอเคทอมัสซินโอเคลิฟโนเทสนะไปยูนดอนก็ไปเจอโอ้ลูเมดโจคาสตาเจ็บมากตัวนี้อ่ะคือเจอลูเมดแล้วก็ดูเป็นลูเมดที่แบบว่ากับแมคเฟนแต่แม็กเฟนแบบมีขมขมเธอแบบเป็นสาวลอนดอนพูนที่ไกลปืนเที่ยงเงี้ยเออแบบมีขมขมแล้วก็แบบว่ารับหลังก็เมาโอ้ยไม่ลอนดอนมาวะจำไม่ได้ลอนดอนไม่ใช่ไอตัวนี้ตัวนี้แต่จังหวัดเป็นไงแต่จังหวัดแต่มันดูมันเหมือนมันดูเก๋าอ่ะดูทำตัวเก๋าอ่ะคืองี้อธิบายคาแรคเตอร์ตัวละครง่ายๆคือน้องโทมัสซินนี่แกเปิดตัวด้วยการที่แบบแต่งตัวด้วยชุดกระดาษอ่ะคือออกแบบเองออกแบบเองใส่แบบชุดกระดาษใช่ไหมแล้วมาลอนดอนนี่เสื้อผ้าที่ตัดเองแต่ว่าน้องโจแคสต้าเนี่ยใส่เสื้อดีไซเนอร์แบรนด์เนมดีไซเนอร์แล้วคืนแรกก็ชวนปาร์ตี้เลยไปเอาพักพวกอีกสองสามคนไปปาร์ตี้กันคืนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบรับหลังก็มาในวิจัยว่าโอ้โหมันเซลล์ขนาดไหนมาใส่เสื้อออกแบบเองมาเออแบบแกเสื้อมันอย่างไหนอะไรเงี้ยมันเป็นที่มันเจ๋งแต่เราเห็นความแบบพยายามชิงดีชิงเด่นชัดๆเลยแบบแต่แบบคือที่พี่จ้อยบอกว่าขมเนี่ยคือแบบชิงดีชิงเด่นชิงเด่นชิงนี้ในแบบถ้าสมมติว่าพูดว่ามาจากต่างจังหวัดนี่ก็บทฉันก็ต่างจังหวัดกว่าอะไรเงี้ยได้บอกว่าเคยนี่วางตัวเหนือกันหน่อยเออฉันต้องวางตัวเหนือก่อนแบบเคยมีเรื่องไม่ดีในอดีตของฉันต้องแรงกว่าอะไรเงี้ยเออเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยเออโอเคแล้วทอมัสซินแข่งไหมมีการแข่งด้วยไหมไม่ใช้ชีวิตปกติอันนี้มันคือคืนแรกเลยไงปรับตัวไม่ทันเพราะคืนแรกเขาก็ปาร์ตี้หนักกันเลยดีจริงถัดมาไอ้ที่หอพักเนี่ยไอ้วันต่อมามันก็ปาร์ตี้กันที่ในหอพักกันไอ้วันแรกยังไปเที่ยวผับเที่ยวอันที่สองปาร์ตี้เนี่ยคือโอ้โหไอ้น้องนี่ก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนทอมัสซินอุตส่าห์ใส่หูฟังเสียงดังเยอะหรอเออมันไม่ใช่แค่นั้นมันห้องนอนคู่ไงมันหอพักร่วมอ่ะเออนอนหลับอยู่ดีมีมันรุมรันกันในห้องโอ้ยอยู่ไม่ได้มีใครอยู่ไหวถ้าเราอยู่ไหวแต่ว่าน้องอยู่ไม่ไหวทำเป็นหลับเราอยู่เป็นน้องย้ายน้องก็ออกมาจากห้องพอออกห้องมาห้องใหญ่ห้องโถงก็เจอปาร์ตี้เจอตึม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 
อยู่ไม่ไหวก็ไปดูไอ้บอร์ดตรงขอพักมันก็เจอกระดาษที่ตกอยู่กระดาษที่ตกอยู่พื้นเป็นประกาศแบบกำลังแบบเป็นห้องเช่าที่แบบกำลังรับว่างอยู่เออว่างอยู่ไอ้น้องนี่ก็ไปทนอยู่ไม่ได้ธรรมสินอักเสบเลยอย่างนี้ยังไม่อักเสบแค่สุดอยู่ไม่ดีเพราะว่าพรุ่งนี้เมารับหลังคือไอ้เรื่องอ๋อแต่รู้เรื่องเมารู้แล้วคือได้ยินกับหูคือแบบคือที่อยู่ไม่ไหวแม่งไม่ใช่เรื่องเสียงดังเรื่องแบบมันเรื่องเมารับหลังคือมันปาร์ตี้กันหนักน้องนอนไม่ได้แบบแต่ว่ามันก็ไปเรียนทันไหนพวกเนี้ยเธอตื่นสายไปคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบพอรู้มันเมาก็รู้สึกไม่แฮปปี้ว่ะเออไม่แฮปปี้ก็เจอประกาศก็ไปตามที่อยู่นั้นก็ไปเป็นบ้านเช่าย่านโซโหย่านโซโหก็มีกฎอยู่แค่ไม่กี่ข้อป้าเจ้าของหอคือเป็นป้าเป็นคุณป้ามิสซิสคอลลินมิสซิสคอลลินนี่ก็เป็นแบบป้าบอกว่าอย่างแรกก็สองทุ่มห้ามผู้ชายเข้าห้ามซักผ้าตอนดึกเพราะมันรบกวนเสียงสะเทือนแล้วก็ข้อสุดท้ายอย่าหนีไปตอนดึกอุ้ยหมายความไงอย่าหนีเที่ยวไม่อย่าหนีแบบเก็บของหายไปตอนดึกเคยมีมาแล้วอยู่ไม่ได้เพนอะไรเงี้ยถ้าจะเพนอย่าเพนตอนดึกหนูอยู่ได้ธรรมเซนแต่ฉันก็ไม่ได้มีกฎง่ายๆหรอกนะฉันขอค่ามัดจำล่วงหน้ากี่เดือน2เดือนแล้วค่าอะไรไม่รู้อีก2เดือนคือรวมแล้ว4เดือนนะครับประกันสองเดือนได้มิสซิสคอลลินนี่คือไดนาลิกสาวบอลสาวบอลหรือคุณย่าตระกูลไทเลวใน Game of Thrones น้องก็ย้ายมาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแต่ว่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายแบบนี้แล้วไม่ได้บอกยายไงคือจะโทรยายโทรมาก็หนูมีความสุขดีก็โจแคสซาดังแล้วน่ารักมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปหางานทำโจแคสซาดีไหมไม่หรอหางานทำก็เดินไปเข้าไปในผับแล้วก็ไปทำงานเป็นแบบบาร์เทนเดอร์พาร์ทไทม์คือเป็นแบบหนูไม่ดื่มเหล้าเสื้อตู้ทำเป็นเหรอก็หนูไม่ดื่มเหล้าดังนั้นเธอเหมาะมากที่เป็นบาร์เทนเดอร์จะได้ไม่ขโมยเหล้ากินเนี่ยหลามันก็จะหลามนะแล้วไงพอไปชงเหล้าก็ทำงานไปเรียนไปแต่ทีเนี้ยคือถ้าอย่างนั้นก็คือก็พอกลางคืนก็มานอนที่ห้องก็เหมือนโจ๊กไงนอนแล้วก็ฝันดิโอ้โหใช่เห็นหนังภาคสองอ่ะเออเหมือนโจ๊กอ่ะนอนแล้วก็ฝันแล้วก็ฝันอยู่ในย่านนั้นแหละโซโหเออตรงแถวๆทะลุตอกไปพี่ทะลุตอกจากหน้าบ้านที่เรียงอยู่ติดถนนเดินทะลุตอกไปเล็กๆมันไปย้อนอดีตในฝันนะในฝันเนี่ยโผล่ไปเจอโปสเตอร์ชอนแคนเนอรี่ทันเดอร์บอลกลับไปอยู่ยุค60เข้าร้านลีอันโต้ไปตัวเองเดินเข้าร้านลีอันโต้ไปมันก็เป็นบรรยากาศแบบบาร์ยุคที่แบบเป็นคลับแบบที่มันยังดูเรียกว่านะยุค60อ่ะพูดยังไงดีมันเป็นยุคที่ไม่ใช่ดูเป็นคลับหรูหราเออมันเป็นยุคใช้คำว่าอะไรดีวะยุคที่อะไรก็ดูเจ๋งอ่ะคนโชว์เชอมันดูแบบเฟื่องเฟื่องเที่ยวผับดูเออดูเฟื่องเฟื่องอ่ะนะตัวเดินเข้าไปมันก็ตื่นเต้นกับบรรยากาศแต่พอผ่านกระจกเงากระจกทำไมหน้าเรามันเป็นอีกคนหนึ่งอุ้ยนี่แต่เรานะในเราธรรมสินนะเราถ้ามองในกระจกมันเป็นอีกคนหนึ่งและในอีกคนหนึ่งนั้นมันก็พอถึงตรงหนึ่งเงามันไม่ใช่เงาละในฝันมันทำงานด้วยตัวมันเองเขาบอกว่าเขาชื่อแซนดี้โอ้นี่คือแซนดี้นี่แซนดี้จริงอัญญาเทเลอร์จอย
เสียงหนักแน่นนะโยบายเวิร์เสียงขรึมหนักแน่นขึ้นมาเลยพูดขึ้นมาแล้วแม่สมภูมิเลยแซนดี้เข้าไปก็เห็นว่าแบบมีแบบการแสดงสดของนักร้องชื่อดังอยู่เธอเดินเข้าไปที่บาร์แล้วก็บอกว่าขอพบผู้จัดการผู้จัดการไม่มาแล้วครับวันนี้แต่ว่าคุณน่าจะคุยกับแจ็คได้แจ็คนี่ก็คือเกย์ด็อกเตอร์ฮูตอนหนึ่งให้อยู่สองสามปีนะแมทสมิธเจอหมอนี่รูปหล่อคนนี้ได้พี่แจ็คพี่แจ็คก็บอกว่าเธอมีธุระอะไรหรือฉันก็อยากจะมาเป็นดาวดังที่นี่ไม่ได้หรอกที่เนี่ยเดี๋ยวพาไปไปที่ดีถ้าทุกคนต้องมีจุดเริ่มต้นสินเห็นซีเนอร์แบ็กไหมซีเนอร์แบ็กที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นคนเก็บเสื้อโค้ทนะเดี๋ยวพาไปเริ่มต้นที่อื่นที่ดีกว่าเก็บเสื้อโค้ทแล้วกันก็พาไปออดิชั่นอีกร้านหนึ่งเรียลโต้เอ้ร้านอะไรไม่รู้คราวนี้แอนนี่เรียลโต้ไอ้อันแรกคาเฟ่เดอะปารีสก็ว่าไปไปออดิชั่นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ได้งานฝันยาวเนาะนี่เราจะบอกว่าถึงตรงนึงแล้วมันเธอจะตื่นตื่นมาแล้วก็ว่ากันใหม่อีกวันหนึ่งฝันอีกอ๋อมันต่อเนื่องต่อไปฝันอีกฝันอีกฝันไปเรื่อยๆประมาณนี้ปะประมาณนี้เรื่องประมาณนี้เรื่องประมาณนี้แต่ใบให้นิดหนึ่งว่ามันแบบถึงตรงนึงแล้วมันแบบชีวิตที่หวังว่าจะเป็นดาวเด่นดาวดังของแซนดี้มาในบางกอกลอนดอนเนี่ย มันก็ไม่ได้สวยงามไม่เธอคิดไอ้แจ็คเนี่ยถึงดูชาร์มมิ่งแสบสนิทแสบแน่นอนแสบสนิทเธอต้องทนทุกข์ระทมกับชีวิตทีเดียวแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นฝันเนี่ยเราก็แค่ตื่นป่ะพี่ตื่นก็ไม่รอดพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยตื่นก็ไม่รอดถึงจุดหนึ่งอยู่กับคนอื่นก็ไม่รอดซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าทอมัสินนั้นก็มีประวัติอีกแม่แกมีเซนแม่แกแบบแม่แกเคยป่วยด้วยแบบเมนทอลเฮลท์สติไม่ดีเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แบบเธอเจอนั้นมันคืออะไร มันคือแบบความคิดของเธอผีหรือป่วยหรืออะไรเราไม่รู้เรื่องนี้มันเกิดอะไรไม่มีมิตรในลอนดอนเลยนะมีไอ้จอนไอ้จอนยืนดักอยู่บันไดวันแรกก็สนุกสนานชวนติดตามลึกลับเขย่าขวัญมันทั้งลึกลับและทั้งเขย่าขวัญไม่ผมว่าไม่มีอย่างอื่นอ่ะมีแค่นี้นะแค่นี้เป็นเรื่องนี้มีแค่นี้ลึกลับเขย่าขวัญไม่มีตลกเลยมันชวนให้อยากรู้อยากเห็นชวนติดตามไม่มีโรแมนติกเลยถือเป็นอีกโจทย์หนึ่งของเอ็ดการ์ไรท์สมราคาเพราะมันก็เป็น2เดือนมานี้หนังเรื่องนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นอยู่ไงเอ็ดการ์ไรท์บิวแล้วบิวอีกทั้งดาราเนาะเพิ่งเข้าญี่ปุ่นเมื่อ2เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองมั้งลัสไนน์โซโหทอมัสซินแมคเคนซี่เล่นดีไม่ใช่คนที่เล่นโจโจ้แรบบิทใช่ไหมใช่ใช่ใช่ป่ะฮะใช่เล่นใช่ป่ะใช่ไหมจุนคนเดียวใช่ไหมอ๋อใช่ดิใช่ใช่ไหมใช่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 เฮ้ยอันยาเทเลอร์ในเดอะวิชก็เล่นเป็นตัวละครชื่อทอมัสซินใช่ใช่ไหมใช่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 ทอมัสซินมาเจอกับทอมัสซินโอ้โหนี่แฟนจริงเลยนะรู้ลึกเลยเราผมไม่จริงนะผมเจอป้องโอ้โหใครนะอาการหนักกว่าผมไอ้ป้องอันนี้มันเป็นอะไรมันก็เป็นหนักกับคนอื่นทั้งนั้นพี่ไอ้ป้องอ่ะมันเคยเบาด้วยอ่ะโอ้โหเข้มข้นจะตายผมไม่กล้าไม่กล้าพูดถึงอะไรเลยวันนี้ เจอวันนี้ก็เจอมันนะป้องอ่ะนี่ก็เป็นลาสไนท์โซโหเชียร์ให้ดูเชียร์ให้ดูครับเชียร์ให้ดูยิ่งใครชอบงานเอ็ดการ์ไรท์ก็ควรไปดูเลยใช่ไหมจะเห็นอีกแบบนึงอีกมันมีลูกเล่นอะไรแตกต่างไปจากเดิมอ๋อเกิดที่ดอลเซตต่อครับจะมีเวลาทันไหมครับเบรกไม่เบรกละอ้าวเวลาหมดโอ้โหกำลังฟิตเลยกราฟตกนะตกตกไว้นิดหน่อยเอสการ์ไลท์มันรูปหน้าหยกนะหน้าหยกคนหล่อเลยนะหน้าหยกหน้าหยกไอ้นี่อันตรายหน้าอย่างนี้ไม่น่าไว้ใจเหมือนจอห์นสโนว์ไงนะบางมุม
เป็นสตันเล่นให้ด้วยมั้งอ่ะพักสักครู่ครับผมหนังหน้าแมวเพลงใหม่ของสครับนะครับชื่อเพลงว่าพรุ่งนี้ Someday เป็นซิงเกิลล่าสุดเลยเพราะเพราะเพลงดีเลยเพลงสครับดีทุกทีนะอันนี้ก็ได้ก็เหมือนกับได้น้องๆแบบวงเมอร์อะไรเงี้ยมาช่วยทำงานคนรุ่นใหม่ๆเอาคนรุ่นใหม่ๆมาช่วยทำงานด้วยก็รุ่นสครับนี่ก็รุ่นใหญ่อะนะใช่ไหมรุ่นใหญ่อะใช่ไหมยี่สิบปียี่สิบปีอะเอออินโทรทูทาวสันนะนะถ้านับจากที่เขาทำวงเดิมอะ21ปีตัววงสครับเองนั่น18 19ปีเนาะ20แล้วล่ะมั้งเหรอ20อะรุ่นใหญ่ถ้าแบบปีแล้วไม่ได้มีโควิดผมมันมีคอนเสิร์ต20ปีแล้วปีเนี้ยอ่ะหนังเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือ3เรื่องโอ้ยเยอะนะ Benedetta Money High West Side Story โอ้ย Money High อ่ะมองมา มองขึงมาขนาดนี้แต่พี่ก็ไม่บอกจบ Benedetta Benedetta ก่อนเดี๋ยวพี่จะพูดต่อไปเลยนะน่ะก็เป็นหนังล่าสุดของ Paul Verhoeven ซึ่งพี่จอยเพิ่งได้ชมงาน Basic Instinct 4K ฉบับ 4K ทัดแจ๋วขาหื่นขาหื่นเออพี่คนบอกว่ามีคนบอกผมว่าให้พี่ดูรอบนี้แล้วคนหลบๆพี่วิโรจน์จะได้ครับจะได้ไม่เจอคำนี้ Benedetta เนี่ยเป็นเรื่องย้อนยุคไปประมาณช่วงทศวรรษไอ้ศตวรรษที่17เป็นหนังพีเรียดโบราณเรื่องเปิดมาเนี่ยคือมีขบวนเดินทางของขุนนางคนหนึ่งกำลังพาลูกสาวเดินทางไปเมืองเปชชาเปชชาอิตาลีนะเรื่องทั้งหมดในเรื่องนี้เกิดในอิตาลีตัวละครเป็นอิตาลีแต่ว่าหนังพูดฝรั่งเศสนะเข้าใจก็คงเป็นเรื่องทุนสร้างอ๋อระหว่างที่กำลังขบวนเนี่ยกำลังเดินทางมีโจรมาปล้นพอโจรมาปล้นเนี่ยตัวเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกสาวคุณนางเนี่ยก็พูดเรื่องพระเจ้าอะไรมาปล้นอย่างนี้มันไม่ก็คือมันพูดจนแบบโจรมันก็ขวเลาะมาเคร่งศาสนาอะไรแล้วก็ไม่สนโจรไม่สนไอเด็กก็บอกเนี่ยบนต้นไม้มีนกเนี่ยนกเนี่ยมันคือสัญญาณเตือนของพระเจ้าที่จะเตือนพวกแกว่าอย่ามาทำไมไอ้นี่ก็หัวเราะย่อปากคนนกขี้ใส่หัวไอ้ใช่ไหมไอ้โจรมันก็หัวเราะแต่ได้หรือเราปล่อยพวกนี้ไปได้พระเจ้าเตือนนะอะไรเงี้ยพวกนี้ก็ปล่อยโจรก็ไปโจรก็เลิกปล้นก็ขบวนนี้ก็ไปถึงที่เมืองเปชาไปที่สำนักชีแห่งเลยทั้งหมดก็คือจะพาลูกสาวคือเด็กผู้หญิงคนนี้มาอยู่ที่สำนักที่ซึ่งปรากฏมีคนอยากมาอยู่เยอะมากปีหนึ่งรับได้แค่3คนท้ายสุดก็คือก็ต่อรองนี่มันวิศวะที่บังมดป่ะเนี่ยต้องคัดเลือกเหรอไม่ต่อรองค่าตอบแทนอ๋อแล้วก็คุณนางนี่แกก็รวยแปดเจี๊ยเหรอเออแปดเจี๊ยแล้วก็ยอมจ่ายให้เท่านี้ตามที่แบบคุณแม่อธิการเรียกร้องนะคุณแม่อธิการนี่คือคุณชาร์ลอตต์แลมปิงเล่นแล้วก็ยอมแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเบเนเดตตาชื่อเรื่องเลยชื่อนี้เลยแล้วก็พอมาอยู่ไอ้วันแรกเลยเนี่ย ตอนดึกเนี่ยหลังจากที่เข้านอนแล้วเนี่ยแล้วออกมาตรงหน้าห้องนอนมีรูปปั้นพระแม่มาลีคือเด็กเนี่ยนับถือพระแม่มาลีมากแล้วก็เหมือนมาสวดภาวนาต่อหน้าพระแม่มาลีครับแล้วก็รูปปั้นอยู่ดีแบบรูปปั้นประมาณขนาดเท่าคนเนี่ยล้มลงมาทับเด็กผู้หญิงทุกคนก็แตกตื่นมาแล้วแบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะก็โหรูปปั้นหนักมากต้องยกหลายคนแล้วก็พอยกเสร็จเด็กไม่เป็นไรไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยนะ
แล้วเรื่องก็ตัดมาอีก18ปีต่อมา18ปีให้หลัง18ปีให้หลังคือเบเนต้าก็โตเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวเป็นอะไรก็อยู่อยู่สำนักชีอยู่สำนักชีเนี่ยแล้วก็มักจะมีอาการคือเหมือนว่าตัวเองเห็นนิมิตอะไรบางอย่างได้พบพระเยซูแล้วก็พระเยซูเวลาได้พบพระเยซูก็บอกเนี่ยเธอคือเจ้าสาวของฉันอะไรเมตาก็มีความเชื่อแบบเชื่อในฝันนั้นเชื่อในฝันนั้นแล้วก็บอกใครต่อใครซึ่งทุกคนก็แบบทุกคนก็แบบว่าไม่เชื่อไม่เชื่อตามแต่ว่ามันก็หลังเนี้ยมันก็เริ่มเกิดเหตุอะไรบางอย่างที่ทุกคนเอ้ยหรือมันจริงอ๋อเช่นคือเรื่องแปลกประหลาดนี้นะเช่นแบบเมตาบอกเนี่ยในฝันเห็นพระเยซูกำลังโดนตึงกางเขนอะไรเงี้ยแล้วก็ถัดจากไม่กี่วันออกมาเมตาแบบอยู่ดีก็แบบมีแผลขึ้นที่มือตามมือแผลแบบไอ้ที่เขาเรียกสติ๊กมาทาคือแผลศักดิ์สิทธิ์แบบเดียวที่ปรากฏพระเยซูโดนตึงกางเขนแล้วก็มันก็ดูแบบก้ำกึ่งมากขึ้นหรือว่าจะจริงวะหรือจะจริงแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแบบโดนพ่อไล่ทำร้ายแบบรุนแรงมากหนีเข้ามาในสำนักชีแล้ววันนั้นบังเอิญคือพ่อแม่ของเบเนเดต้าเนี่ยมาเยี่ยมลูกพอดีเบเนเดต้าก็ช่วยเด็กที่หนีพ่อครับแล้วท้ายสุดก็บอกให้พ่อตัวเองที่เป็นขุนนางเนี่ยช่วยเอาเข้าสำนักหน่อยเออช่วยจ่ายแปเจียเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อบาโทโลเมียก็ได้เข้ามาอยู่บาโทโลเมียอยู่ในสำนักแล้วก็เป็นแม่ชีฝึกหัดแล้วก็ระหว่างเป็นแม่ก็ไม่เด็กมากก็วัยใกล้เคียงใช่ไหมก็ไม่เด็กมากวัยใกล้เคียงอ่ะแล้วก็พอมาอยู่ก็เริ่มสนิทสนมกับเบเนเดต้าแล้วก็ไอ้ความสนิทสนมเนี่ยมันเริ่มเกินเลยอ่ะเริ่มข้ามเส้นอ่ะ เริ่มข้ามเส้นแล้วก็นำไปสู่พฤติกรรมอะไรบางอย่างซึ่งมันถ้าแบบแม่ชีคุณแม่ที่การจับได้นี่ก็คือโดนไล่ออกหรือไม่ก็มีโทษหนักแต่ว่าในระหว่างนั้นนี่มันไอ้ปฏิหาริย์ที่เกิดกับเบเนต้าเนี่ยมันเริ่มทำให้คนเชื่อมากก็มีขึ้นเรื่อยๆจนแบบว่าบาทหลวงที่เป็นแบบเจ้าคณะจังหวัดอะไรประมาณนี้ก็แบบว่าเฮ้ยถ้าท่านนิมิตตามนี้เป็นจริงเนี่ยคือเราต้องอันนี้แล้วล่ะเราต้องเราต้องเลื่อนเบเนต้าขึ้นมาเป็นแม่เป็นคนสำคัญแล้วเป็นแม่ชีอธิการแทนประกอบ oh. ก็ได้เลื่อนแทนแล้วแม่ชีอธิการเดิมเนี่ยก็กลายเป็นแม่ชีธรรมดาโอ้โหแล้วเรื่องมันก็เลยเกิดการแบบไอ้ฝ่ายหนึ่งสูญเสียประโยชน์มันก็เริ่มพยายามแบบกลับไปที่เดิมตอบโต้เพื่อตัวเองกลับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันก็ยังไปเรื่อยๆเรื่องก็บานปลายมันมีเรื่องการโรคระบาดอะไรต่างๆแล้วก็มันก็มาโยงกับไอ้เรื่องแบบปฏิหาริย์ระหว่างตัวเบเนต้าแล้วก็ไอ้พฤติกรรมล้ำเส้นกับไอ้น้องกับน้องบาโทโลเมียเนี่ย เรื่องมันก็พาไปสู่อะไรเยอะแยะมากมายเรื่องคร่าวๆประมาณนี้เป็นยังไงความเจ๋งของฝีมือป่าพอเป็นไงคนตอนแรกก็นึกเรื่องนี้เบามือเอาไม่เบามือหนักเลยแล้วก็ท้ายสุดจนจบเนี่ยมันก็ทำสไตล์พอลเฮอร์เว่นอ่ะคือมันไม่สรุปให้เราตัวเรื่องไม่สรุปให้เราแล้วท้ายสุดเราก็ต้องหาคำตอบเองหาคำตอบเองซึ่งผมก็ยังไม่ได้คำตอบด้วยซ้ำว่าระหว่างมันเป็นเรื่องปฏิหารหรือไม่ใช่แล้วหนังมันเก่งมากในการเวทสองข้างระหว่างสองข้างนี้คือระหว่างดูเราก็รู้สึกโอ้โหนี่เจ้าเล่ห์ละ นี่เจ้าเล่ห์ละ แต่ประเดี๋ยวเฮ้ยหรือมันจริงวะอะไรเงี้ยแล้วมันเล่นกับเราอย่างนี้ตลอดจนแม้แต่เรื่องมันจบแล้วมันไอ้ข้อมูลบางอย่างที่มันให้ตามมามันก็ยังเก็บไปคิดต่อก็ยังสวิงกลับไปกลับมาระหว่างสองข้างเจ๋งมากเข้าฝักเลยนี่เรียกว่าเข้าฝักเลยเข้าฝักแล้วก็เป็นหนังที่
คือไอการเทียบเคียงเราสองฝั่งเนี้ยมันก็สาธิตตัวอย่างซึ่งสุดโต่งเออสุดโต่งมากจนจะไม่แปลกถ้ามันจะเป็นหนังที่แบบจะมีคนชังอะไรเงี้ยหรอผมว่ามีโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยก็สิ่งที่มันอยู่ในเรื่องนี้มันหนักหนาอยู่คือพอโฮเบอร์โฮเวนไม่ต้องสุดโต่งก็หนักอยู่แล้วใช่ไหมใช่อันนี้สุดโต่งนี่สุดโต่งเข้าไปอีกเพราะมันเลยเป็นหนังที่แบบใครเมนเดเลต้าอ๋อแล้วก็ไอเครื่องหมายการค้าสำคัญคือไอ้เรื่องเซ็กและความรุนแรงเนี่ยเต็มที่ก็ยังอยู่ในเรื่องนี้ก็ยังขนาดเล่นถึงสำนักชีนะโอ้โหศตวรรษที่17โอ้ราคานี้ไปถึงพระถึงเจ้าอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยพ่อเออหนังเออแต่ว่าถ้ามองในแง่ประเด็นที่มันพูดถึงวิธีที่มันแล้วมันก็เจ๋งนะก็เป็นหนังที่เจ๋งแต่มินเมย์ใช่ไหมพูดได้ว่ามินเมย์ไหมเกินมินเมย์พูดได้ใช่ไหมพูดได้ก็ยกตัวอย่างหนึ่งได้ถึงขั้นเอารูปปั้นเล็กๆเป็นรูปบูชาพระแม่มารีเป็นกิจกรรมนี่หรอปรับเป็นเซ็กทอยอ่ะโอ้บอกพอมันเปิดนั้นอ่ะนี่ไม่โดนทุบบ้านกระจกบ้านไม่แตกอันเนี้ยแต่มันทำอะไรสักที่สรุปบทแล้วมันคือวิพากษ์วิจารณ์หรืออะไรปะจริงๆมันก็วิพากษ์วิจารณ์อันแรกก็คือมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นไงมันคาบลูกคาบดอกมากเลยนะระหว่างไอเรื่องปฏิหารเรื่องศรัทธาเรื่องอะไรต่างๆกับอีกอันหนึ่งคือมันไอ้เรื่องการโรคระบาดกับไอ้เรื่องที่มันเกิดตอนท้ายมันไปถึงขั้นแบบวิพากษ์วิจารณ์ไอ้การไต่สวนหรืออะไรต่างๆในศาสนาจักรศาสนาจักรคือมันมีการวิจารณ์ศาสนาจักรในยุคสมัยนั้นนะเรื่องโอ้มันก็มีอำนาจมากมายแล้วมันใช้อำนาจในทางแบบนี้มันถูกหรืออะไรเนี่ยสำหรับคนได้เป็นแบบผู้ทรงศีลอะไรเงี้ยผมก็ดูไปประเด็นซีเรียสนะดูประเด็นเครียดนะแต่ว่าหนังสนุกนะหนังสนุกเล่าเรื่องชวนติดตามก็ต้องซีเรียสหน่อยป่ะประเด็นต้องเรียกว่าอะไรนะประเด็นต้องดูมีผู้ที่ปัญญาหน่อยป่ะเพราะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแค่หนังโป๊ไงฮะงั้นมันจะแย่เลยใช่ป่ะเล่นเรื่องพาเรื่องเจ้ามันก็กลายเป็นแค่หนังโป๊เองมันก็ต้องเล่าเรื่องที่มันแหลมคมหน่อยโอ้ว่าเป็นเบอร์โฮเวนเรื่องที่แบบอยู่ในกลุ่มดีเลยหลังๆแกก็ทำงานดีนะแอลอะไรเงี้ยก็เข้าฝักอยู่แอลก็ทำในฝรั่งเศสใช่ไหมเฮ้ยหัวเว่นชอบสุดก็ต้องฮาร์โลแมนมั้งไอ้เควินเบคอนน่ะหรอแนะนำไหมแนะนำตอนหลังนี้พี่จ้อยเป็นแฟนเบอร์โฮเว่นแล้วนะที่ล่าสุดก็ดูปีนี้ดู3เรื่องเปเปอร์ไงปีนี้3เรื่องที่ความยนต์จัดแล้วก็เบสิกอินสติ้งชอบเรื่องไหนมากสุดฮะถ้า3เรื่องนี้มัน3สไตล์เลยที่ชอบตอบว่าโชว์เกอร์ว่ะถ้า3เรื่องเนี่ยเบเนเดต้าผมชอบเบเนเดต้ามากแต่ถ้าเรื่องคมชัดเนี่ยเป็นเบสิกอินสติ้งแต่ถ้าเอาแบบสนุกเนี่ยสตาร์ชิปสนุกจริงอันนี้ก็เป็นหนังซีเรียสหน่อยแต่ก็แนะนำนะก็แบบหนังประเด็นมันคงหนักหนาใช้ได้คือไอ้ฝั่งด่าก็ด่าแบบเละเลยนะแต่ว่าฝั่งที่ชอบก็เขาชอบอะไรที่เขาชอบกันเขาชอบอะไรไม่รู้แต่ถ้าเอาที่ผมชอบคือชอบมันตั้งประเด็นท้าทายแล้วก็โอ้ไอ้กันที่บอกว่าน้ำหนักสองฝั่งใช่ไหมตรงนี้มันเจ๋งมากอะในการปั่นคนดูซึ่งใน Basic Instinct แกก็ทำแกก็ทำกับตัวละครชาลส์โตนกับเรื่องฆาตกรตกลงมันยังไงไอ้นี่แกทำแบบนี้แอลก็ทำนะจะว่าเรื่องแอลก็มีลักษณะแบบนี้น่าดูมันก็ติดโผหนังยอดเยี่ยมของปีที่ปีนี้ของแล้วแต่สำนักแต่เป็นพวกสายแข็งหน่อยพวกแซนซาวพวกเอกาเย่ดูซิมาจะชอบเรื่องนี้สำนักชีคงไม่ติดไม่น่านะสำนักชีคงไม่ติดไม่ถูกไม่น่าถูกคัดใช้ในวาติกันโอ้วาติกันไม่น่าแนะนำแต่ว่ามัน
ต้องใช้วิจารณญาณเป็นหนังแบบนั้นมันได้มันได้เรื่องเลิฟสตอรี่ไหมหรือว่าไม่ได้เน้นมีเน้นเน้นเน้นไหมเน้นเน้นแล้วก็มันไปถึงมุมไอ้ปุ่มแบบเอาไปโยงเทียบเคียงกับประวัติพระเยซูอะไรอย่างเงี้ยฟังดูแล้วก็เรื่องเอาเรื่องอ่ะนะเอาเรื่องอยู่ผู้หญิงสำนักชีแล้วก็มีเรื่องของพระเจ้าอะไรเงี้ยความเชื่อศรัทธาใช่ไหมอ่ะเบเนเดต้าแนะนำไหมแนะนำแต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมันเป็นหนังแบบสวยไหมเบเนเดต้าคนเล่นสวยไหมถามเขาตอบมาฮะสวยไหมตอบมาฮะประมาณนึงประมาณแต่เล่นดีดีนะเนี่ยคนถ้าใช่คนนี้ก็ดีเออไม่ดีไม่ได้คุณต้องจำเป็นไม่งั้นคนต้องไม่อยากดูไงใช่ไหมเรื่องต่อไปมันนี่ไฮส์เป็นซีซั่นจบเป็น5ตอนสุดท้ายเขามี5ตอนแรกไปมาสัก2เดือนก่อนแล้วก็ทิ้งตอนจบที่แบบว่าโอ้โหทุกคนคลุ้มคลั่งกรีดร้องรอกรีดร้องกันอยู่หน้าจออันนี้มันก็เป็นสารต่อจากเหตุการณ์นั้นคือไอ้มันนี่ไฮเนี่ยมันจะเล่าสลับระหว่างเหตุสถานการณ์ในการปล้นกับเรื่องที่เกิดก่อนปล้นนี่คือการท่านตอนการวางแผนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนึงที่อันนี้คิดว่าพูดได้คือตัวละครตัวนี้มันลิโอมันไม่ได้อยู่ในเบอร์ลินคุณเบอร์ลินเนี่ยโอเคคือคุณเบอร์ลินไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วอ่ะแต่จะมีบทบาทมากในทุกครั้งที่ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องแผนเพราะว่าแผนนี้เป็นแผนที่เบอร์ลินคิดมาแล้วก็คิดจะทำแผนเนี้ยปล้นแบงค์ชักธนาคารกลางเนี่ยก่อนที่จะปล้นลงกระสาบแต่ว่าไอ้ตัวโปรเฟสเซอร์เนี่ยคิดว่าโอ้โหมันยากเกินไปไอ้ปล้นธนาคารกลางเนี่ยลงกระสาบน่าจะมีโอกาสมากกว่าเลยทำแผนนั้นก่อนแล้วค่อยมาทำแผนนี้มันก็เหมือนกับการทำแผนนี้เพื่อเบอร์ลินด้วยแล้วก็เพื่อช่วยเพื่อนด้วยที่เล่าไปในข่าวที่แล้วนะซึ่งครั้งนี้มันเจอคู่ปรับที่เป็นผู้หญิงท้องอ่ะที่เก่งมากโคตรเก่งเลยเป็นคนที่แบบว่าสู้กับไอ้โปรเฟสเซอร์ได้อย่างแบบว่าเบอร์เดียวกันอ่ะเพราะลูกในท้องช่วยด้วยอย่างเงี้ยหรอสองแรงนี่ลูกในท้องเป็นตัวแปรนะนี่ไงเป็นเหตุผลที่เป็นตัวแปรแล้วมันก็เข้มข้นใน5ตอนหลังเนี่ยซึ่งผมจะเล่าสั้นๆว่าคุณคาดหวังอะไรกับการจบของหนังเรื่องเนี้ยถ้าคาดหวังผมไม่รู้ว่าคนที่เขาคาดหวังว่ามันต้องจบแบบอลังอ่ะเขาจะแฮปปี้ไหมผมไม่แน่ใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องรู้ว่าไอ้มานี่ไฮมันไม่ได้เป็นการปล้นแบบดีเดือดอ่ะมันเป็นการปล้นแบบใช้สมองอ่ะใช้กลืนวางแผนแก้เกมขั้นตอนมันจบลงแบบนั้นนะฮะแล้วก็มันมีช่วงเวลาที่แบบที่หนังมันบอกสุดท้ายแล้วหนังมันไปไกลกว่าการปล้นอ่ะไอ้พวกมันนี่หายทั้งหมดมันกลายเป็นขวัญใจผู้คนที่มาช่วยแบบว่าคล้ายว่ามาเป็นตัวแทนของคนทุกข์ยากโรบินฮูดเป็นลักษณะโรบินฮูดอะไรเงี้ยเวลาได้ยินเสียงปืนหรือมีเรื่องที่คิดว่าคนในนั้นอันตรายข้างนอกก็จะร้องไห้จะมีผลต่อกันอ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้มันก็เล่นเก่งมันก็เล่นด้วยแบบมีวิธีแก้เกมที่แบบว่าสุดท้ายมันจะมีแผนทั้งอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรู้อ่ะหักมุมไอ้นี่จะกลุ่มวิธีนี้ไว้จนวินาทีสุดท้ายถ้าไม่งั้นตัวจริงๆจะไม่ใช้แผนนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีการทำแบบเนี้ยแล้วก็ได้ผลตลอดแล้วก็ส่วนของดราม่าก็ดีไอ้ผลจาก5ตอนแรกอ่ะมันก็ยังส่งผลมาสู่ไอ้5ตอนต่อไปว่าแบบเราจะจัดการกันยังไงอะไรเงี้ยเพราะครั้งนี้มันถ้าพูดไปก็อาจจะสปอยก็ได้คือมันมีความสูญเสียของทีมอ่ะพอสมควรเลยซึ่งครั้งที่แล้วก็มีนะเป็นว่าครั้งนี้มันเกิดกับตัวละครเบอร์ใหญ่และครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นโปรเฟสเซอร์เข้าไปในสถานการณ์จริงคือปกติไอ้นี่จะไม่อยู่ในสถานการณ์จริงครั้งนี้จะเป็นภาคเรียกที่เราได้ลงสนามลงมันลงในสถานการณ์ซึ่งมันก็มันก็เจ๋งอ่ะมันเป็นการเชื่อเฉือนกันอ่ะสุดท้ายมันไปถึงสิ่งที่มันทำมันก็ไปส่งผลถึงแบบเรื่องระดับประเทศอ่ะเรื่องระดับชาติอ่ะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็มันก็เอาสิ่งนี้เพื่อแบบเพื่อให้มันรอดหลุดพ้นไปจากตรงนี้ให้ได้ผมว่าสนุกมากกราฟไม่ตกสำหรับผมโตเกียวเป็นไงโตเกียวก็เป็นห่วงทุกครั้งที่ต้องทักชื่ออะไรมาเนี่ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้กับซีรีส์เนี่ยตอนผมเริ่มดูผมเป็นโปรเฟสเซอร์ผมเอ๊ะทำไมมันน่าคุ้นอ๋อมันคือมันเล่นเรื่องมีลานโปรเฟสเซอร์มันจะเก่งมากมันจะแบบว่ามันจบเลยใช่ไหมจบเลยจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเรื่องชุดนี้จบแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาจะทำตอนแยกของเบอร์ลินเบอร์ลินคงเป็นตัวละครที่คนชอบอ่ะเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์แล้วก็ภาคนี้อยากให้บอกนิดนึงว่าตัวละครเล็กน้อยที่คุณจะเห็นในหนังเรื่องนี้หรือเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆของเบอร์ลินมีความหมายมากเพราะมันที่แรกเราก็คิดว่ามันใส่ไอ้ตรงนี้มาทำไมวะอ๋อมันใส่เพราะอย่างนี้อะไรเงี้ยเจ๋งสนุกถึงแม้ว่าดูจะเห็นแผลนะว่าแบบว่าโอ้โหมันไปอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายด้วยความบันเทิงอ่ะด้วยความมันเล่าเรื่องเก่งอ่ะเราก็จะมองข้ามไอ้เรื่องราวเหล่านี้ไปแนะนำสนุกใครที่ยังไม่เคยดูเริ่มต้นดูยาว5ซีซั่นผมเนี่ยอาจจะเห็นแผลบ้างระหว่างทางแต่ว่าไม่มีปัญหาเลยมันสนุกมากดูตอนนี้ก็ไม่ต้องรออะไรดูยาวเลยในชื่อสเปนว่าลาคาซาเดอพาเพลแล้วคุณจะแบบถ้าดูเรียนกันคุณอาจจะผูกที่สำคัญคือภาคเนี้ยมันเอาความผูกพันตัวละครได้ผลมากเลยอ่ะเรารู้สึกผูกพันกับตัวละครเหล่านั้นมากๆอ่ะเมื่อถึงตอนที่มันสิ้นสุดอ่ะนะจบแล้วตาลุ้นจังหวะโปรเฟสเซอร์ลงสนามนี้ต้องกรี๊ดเลยป่ะเหมือนแบบคนในตำนานลงมาอะไรเงี้ยสถานการณ์คงไม่ใช่สถานการณ์เป็นสถานการณ์มันบังคับมันบังคับแต่การไปครั้งนั้นมันก็เป็นการกอบกู้ทีมในวิธีหนึ่งเนี่ยไปช่วยเฮลซิงกินี่ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวมันก็ไปโดนสักดอกได้พูดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โดนจนได้เนี่ยเฉียดมาอยู่เนี่ยคะแนนตกไหมพี่จ๋องไม่ตกไม่ตกเลยนะขึ้นไม่ถึงคะแนนซีซั่นเนี้ยนะอ๋อไม่ตกห่วงอยู่เหมือนกันรู้กลัวแบบว่าตอนมันอาจจะไม่แบบจบไม่สะใจคนดูอะไรเงี้ยผมว่าชอบเออมันได้ความผูกพันตัวละครวิธีแบบวิธีที่มันบิ้วกันอะทำเพื่อสิ่งนี้ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยโอ้โหมีตกหน่อยก็ทุกตอนที่สองไงแต่ว่าทุกซีซั่นมันก็จะเป็นแบบนั้นนะตอนเริ่มต้นใหม่มันจะช้าแต่ว่ามันคงเจ๋งเรื่องจบจบเก่งกลัวอยู่ว่าคนจะไม่ชอบตอนจบผมชอบมากสนุกถ้าซีซั่น5นี่คะแนนตอนจบสูงสุดอะในบรรดาทุกตอนนะมันได้ความไอ้นี่ไงไอ้ที่บอกสร้างความผูกพันนั้นจนเกิดอ่ะกับตัวละครอ่ะโอ้โหเราจะอยู่ทีมนี้ก็ไม่พอได้เหมือนกันนะลาคาซาเดปาเปโอเราจะใช้ชื่อเมืองอะไรแบงคอกอ่ะแบงคอกใช้บางพลัดสังฮีเลยสังฮีหรือเรียกว่าสองฮิตก็ได้สังฮีหรือสองฮิตก็ได้สังฮีสองฮิตไม่แล้ววิธีการไอ้แบบวิธีการป้นครั้งเนี้ยที่มันจะต้องเอาทองออกไปเนี้ยโอ้โหมันเป็นวิธีที่แบบว่าต้องเด็กสายวิทย์ดูครับว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าเพราะมันต้องมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนรูปแบบทองเปลี่ยนสถานะเงี้ยเปลี่ยนสถานะใช้แรงดันอะไรเงี้ยสารพัดอ่ะจนบางทีเราดูว่าใครเป็นคนคิดอันนี้ไอ้ใครเป็นคนทำอันนี้ไอ้ปาเลโมป่ะไอ้ปาเลโมเป็นต้นเป็นต้นแบบที่คิดคู่กับเบอร์ลินปาเลโมมันคู่กับเบอร์ลินภาคแรกไม่มีปาเลโมนะปาเลโมจะมาหลังจะมาภารกิจที่สองเนี่ยตัวร้ายเลยปาเลโมอ่ะตัวแสบเลยเจ๋งจริงจะชื่อปาเลโมอ่ะคือชิฟันมีความผิดมหันต์เลยนะล่ะทำเนี่ยทำเรื่องร้ายทำเรื่องทำให้เกิดเหตุใช่มันทำให้เกิดเหตุเลยนะปาเลโมเนี่ยแนะนำมันคือ The Money High The Money High มีเดอะไม่มีเดอะมีแต่ไม่มี Money High Money Heist West Side Story แซ่บพยักษ์นิดเดียวไอ้พระเอกหนังโตเกียวเรเวนเจอร์พยักษ์อ่ะมันคือพระเอก2เรื่องเลยนะที่คนไทยน่าจะรู้จักบ้างอ่ะ Let Me Eat Your
ะไรนะอ่านว่าอะไรแพนเค้กตับก่อนเธอนั้นขอฉันเธอนะอะไรใช่ไหมเออที่เราไม่ได้ดูแล้วอีกอันนึงคือไอ้ Hour 30 Minute Station อันนี้ก็ไม่ได้ดูอันนี้ผมดูที่เป็นหนังดนตรีอ่ะที่มันมีแบบเทปอะเทปเทปเรื่องเทปเทปดูดีกว่าเรื่องเทปดูโอ้ยดูแล้วดูเล่าบ้างไม่เล่าบ้างก็ลืมอย่างเงี้ยเล่าเรื่องเทปที่ดูที่เล่าในรายการนี้ไอ้คิตามูระเนี่ยเหรอมาเว็บไซต์เลยเว็บไซต์อ่ะมาดูซิสปิลเบิร์กทำเว็บไซต์เป็นไง50ปีสุดยอดคือดูทีแรกก็แบบห่างกัน50ปีนะครบรอบ50ปีพอดีปี2961แล้วเราเพิ่งได้ดูตอนหอภาพยนตร์จัดฉายเมื่อ2ปีซึ่งหลังโลกพอดีไงแล้วก็ความทรงจำก็คือเป็นตอนที่ภาคนั้นมันเป็นคลาสสิกแบบเท่นะเท่เฟี้ยวนาตาลีวูดนะแล้วก็น้องพวกที่เป็นตัวประกอบต่างๆตัวแถวสองมันจะเจ๋งมากแต่งเนื้อแต่งตัวคาแรคเตอร์ต่างๆโดดเด่นอันนั้นมันกรีซเรื่องก็คือมันความขัดแย้งของสองแก๊งอะนะแก๊งหนึ่งคือเจ็ดนี่ก็เป็นพวกคนขาวอเมริกันแล้วก็แก๊งชาร์กซึ่งจ่องบอกว่าสปีลเบิร์กทำหนังฉลามซ้ำเนี่ยเฮ้ยทำจอไปแล้วนะเออทำจอไปแล้วยังมาทำเรื่องแก๊งชาร์กอีกทำชาร์กอีกชาร์กนี่จะเป็นพวกเปอร์โตริโกซึ่งมีความขัดแย้งกันมีการต่อสู้กันในแถบเวสไซด์ของนิวยอร์กครับพอเริ่มต้นมาก็เห็นอย่างหนึ่งเลยที่ความแตกต่างจากภาคที่แล้วก็คือปรากฏว่าไอ้เว็บไซต์ตอนนในหนังของสปิลเบิร์กเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่กำลังโดนทำลายโดนเวนคืนมันเวนคืนทุกที่กำลังทุบมันทยอยทุบตึกนู้นทุบตึกนี้แล้วจะสร้างลินคอนเซ็นเตอร์อะไรไอ้แบ็กการที่เราเห็นก็คือโอ้สภาพแบบเปิดท้องถนนที่มันเราเคยเห็นแบบในภาคที่แล้วที่มันสวยงามอย่างเงี้ยมันก็ยังสวยอยู่แต่มันเดินเริ่มโดนทุบเริ่มโดนทำลายไปทำอะไรนะดินคอนเซนเตอร์อ๋อเหรอแล้วมันก็ทำให้เห็นอันหนึ่งเลยคือว่าไอ้การต่อสู้เพื่อแย่งชิงพื้นที่ของแกงเนี้ยมันแย่งชิงไปทำไมอะไรเงี้ยในสภาพเมืองที่มันค่อยๆโดนทุบแล้วก็โดยตัวโครงเรื่องมันก็คือมันไอ้ความรักที่เกิดขึ้นระหว่างไอ้ความขัดแย้งนั้นมันคือโรมิโอและจูเลียตแบบเป็นนักเป็นมิวสิคอลที่เป็นสมัยนั้นนะในซิตี้คือไอ้ตัวพระเอกเนี่ยมันเป็นอดีตมันเป็นแจ็คมันเป็นเจ็ตที่เพิ่งออกจากคุกมันโดนจับไปเมื่อปีที่แล้วมันเพิ่งปีนี้มันเพิ่งออกมาจากคุกมันก็ตั้งใจว่าจะกลับไปตัวผมจะเป็นคนดีแล้วครับผมไม่ยุ่งแล้วช่วยงานในร้านของภาคตอน1961เนี่ยเจ้าของร้านเป็นผู้ชายชื่อด็อกร้านนี้ก็ยังชื่อด็อกอยู่นะแต่ว่าด็อกไม่อยู่แล้วอยู่ในภรรยาด็อกนี่ก็คือสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อคุณวาเลนติน่าซึ่งเธอเป็นสาวเปิดตัวลิโก้ซึ่งเธอเป็นสาวเปอร์โตริโกแล้วก็มีวาเลนติน่าบอยแล้วก็รักกับด็อกอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอก็ต้องดูแลร้านนี้ต่ออะไรเงี้ยตอนแรกผมจำไม่ได้ว่าวันนี้ใครเล่นใครเล่นโอ้ที่เขาบอกกันเลยนะก็คือลิต้ามาเลโมซึ่งเธอเคยรับบทสำคัญมากในเว็บไซต์ชาร์ลีก็61ก็คือเธอได้เป็นเพื่อนนางเอกที่ได้ออสการ์เล่นเป็นแอนนิต้าด็อกนี่มันก็พยายามจะให้ไม่ด็อกพระเอกตัวนี้เนี่ยก็พยายามกลับเนื้อกับตัวใหม่แบบว่าไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องแกงเนี่ยแล้วบังเอิญมันก็แบบถูกชวนไปงานแต่งไปงานเลี้ยงงานเต้นรำงานเต้นรำซึ่งเขาเชิญมาทั้งสองฝั่งเหมือนกับแบบให้มาสารสัมพันธ์กันเถอะนะอะไรเงี้ยมาเต้นรำกันครั้งนี้ไอ้ดิพักอย่าตีกันเลยเต้นกันเถอะเพื่อนก็อยากให้พระเอกไปไอ้พระเอกก็ไปก็ไปเจอกับน้องสาวของหัวหน้าแกงคือชาร์ปโทนี่เจอกับมาเลียเออตอนดูไอ้เว็บไซต์ตอนเรียนที่เล่ามาถึงตรงนี้ตอนแรกก็ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะแต่พอมาถึงฉากที่แบบจังหวะที่พระเอกสองคนนี้เจอกันเนี่ยเจอกันเนี่ยอันนี้ต่างเลยเจ๋งอันนี้เจ๋งมันเจ๋งมากคือมันมีวิธีการที่ทำให้เห็นว่าในห้องที่มีคนเต็มไปหมดเนี่ยเหลือเธอกับฉันอยู่สองคนเนี่ยมันมีวิธีการอีกแบบนึงในของเดิมเนี่ยคือสองคนนี้มายืนเจอหน้าจังงังแล้วก็ไอ้รอบข้างเบลอหมดชัดแค่สองคนนี้แล้วหลังจากนี้ซีนต่างๆก็เห็นได้สองคนนี้แต่นี่ไม่ใช่ไอ้นี่ทำอีกแบบเลยค่อยๆเดินมากันสองคนคนอื่นๆบุบไหวบุบไหวบุบไหวจนกระทั่งมาหยุดข้างหลังของไอ้ตัวอัธจันทร์แล้วก็เหลือกันแค่สองคนแล้วก็แอลกันด้วยท่าเต้น อันนี้เจ๋งมากเข้าใจแล้วบทพูดอ่ะนะไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมาตัวน้องนางเอกเนี่ยพูดถึงตรงนี้เนี่ยคือน้องคนเนี้ย
ุณไลเชลเนี่ยโอ้โหค่อยๆพอร้องเพลงและเต้นออกมาเธอก็เจอจรัสขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยก่อนดูผมเห็นรูปจะไหวเหรอเนี่ยจะไปสู้นาตาลีวูดได้ตัวเล็กๆแต่พอถึงฉากที่พี่โตว่าสวยสวยเลยแล้วสู้ได้ไหมสู้ได้สู้นาตาลีวูดได้เหรอสู้ได้แล้วผมว่าดีกว่าจริงเหรอผมว่าดีกว่าลองดูนาตาลีวูดนะพี่คือพวกนี้เห็นของใหม่แล้วชอบมากกว่าเปล่าคือในแง่แบบรูปร่างหน้าตาเนี่ยท้ายสุดนาตาลีสวยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าไอ้มาเรียนี่เป็นมาเรียที่เจ๋งกว่าคาแรคเตอร์มาเรียมันมีเพิ่มแบ็คกราวด์แบบว่าเธอเพิ่งเป็นสาวปาตูริโก้ที่เพิ่งมาถึงนิวยอร์กเต็มไปด้วยความฝันแล้วก็แบบต้องมาทำงานเป็นแบบพนักงานทำความสะอาดในห้างสรรพสินค้าประมาณนี้แบกความฝันมาจากปาตูริโก้มันรักไอ้เด็กหนุ่มผิวขาวเธอมาจากบาบาโดสนะแคสติ้งมาจาก 30,000 คนน้องคนนี้เล่นหนังเรื่องแรกแล้วก็ว่าได้ความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของไอ้นั่นคุณซิกเลอร์2แกงแน่เนาะซึ่งนำไปสู่บทสรุปที่เป็นโศกนาฏกรรมโดยเรื่องอะไรต่างๆมันไม่ต่างจากของเก่านะเรื่องก็เรื่องเดิมอะไรเดิมเพลงกับเพลงเดิมแต่ผมว่าเขาเลือกทำอีกแบบตีเบิร์กเลือกทำในแบบที่ตัวเองเห็นภาพอ่ะคือในแง่เท่อะไรเนี่ยไอ้ความเฟี้ยวฟ้าวอะไรเนี่ยอันเก่าคราวนี้เขาไม่ตั้งใจจะเท่ด้วยผมรู้สึกว่าเขาเลือกไปอีกแบบนึงแล้วก็โอ้มันดูน่ามันก็มีซีนที่ดีไซน์ของมันเพลงเดียวกันเนี่ยกับของเดิมมันทำออกมาอีกลักษณะนึงแล้วมันได้ผลนะยกตัวอย่างเช่นเปลี่ยนโลเคชั่นเนี่ยจะมีซีนนางเอกที่แบบว่าร้องเพลงอิสเซนอินอะไรนะพิตตี้ที่ฉันแบบน่ารักอ่ะคราวที่แล้วแบบเป็นห้องตัดเสื้อในร้องห้องตัดเสื้อแล้วก็แบบฉันแต่งตัวอะไรเงี้ยสวยงามแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนฉากไปอยู่ในห้างสินค้าที่ปิดอ่ะคือเธอเป็นพวกคนงานลิโก้คนงานแล้วเธอก็แบบพูดถึงความฝันของเธอในห้างสินค้าเนี่ยมันก็ทำให้ดูแบบเป็นห้างปิดอะไรเงี้ยเป็นความฝันของหญิงสาวยากจนที่มาทำงานอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะมันมีอย่างหรือเพลงอเมริกาอย่างเงี้ยซึ่งมันเพลงที่ดังมากจากเว็บไซต์ตอรี่คราวนี้เขาออกไปบนถนนเลยอ่ะไอ้แก๊งปาตูริโก้ไปร้องกันบนถนนอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้มันก็ได้อะไรนะความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะเนาะคือมันก็เจ๋งอ่ะแล้วผมคือมันโหดดีมากผมว่านี่มันก็แบบเป็นวิชั่นคนทำวิชั่นคนทำเป็นวิชั่นภูมิกับล้วนๆสปีลเบิร์กใช้คำว่า reimagination อ่ะคืออันเก่ามันโดดเด่นเรื่องการออกแบบท่าเต้นรำใช่ไหมแล้วเรื่องไอ้องค์ประกอบศิลป์ในเรื่องฉากการใช้สีอะไรเงี้ยอันสปีลเบิร์กนี่เหมือนเขารู้ว่าไปทางนั้นนี่คือจะซ้ำเก่าจะซ้ำเก่าเขาทำอีกแบบซึ่งอันใหม่เนี่ยผมว่ามันสนุกแล้วก็ไอ้ความเข้มข้นทางอารมณ์เนี่ยผมว่าอันใหม่อันสปีลเบิร์กจะได้มากกว่าจะได้มากกว่าคือจังหวะโรแมนติกดราม่าจังหวะแบบจริงจังแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยผมว่าอันใหม่มันจะนี่กว่าอันเก่ามันจะมีบางซีนซึ่งเราเลือกมันเนื่อยๆอยู่ว่าเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยผมดูนานมากจำอะไรแม่ไม่ได้แล้วนะแต่อันเก่ามันก็จะมีไอ้ลูกเท่อะไรบางอย่างจำได้ว่ามันเท่ๆนะอันเก่านี่คือฉากเปิดเรื่องนี่มันคือสุดยอดอะฉากที่ค่อยๆเห็นสองแก๊งปรากฏตัวแล้วก็ค่อยๆแบบต่อสู้กันใช้เสียงดีดนิ้วใช้อะไรเงี้ยนะเสียงฟีทาวิ่งอ่ะนะอันนั้นเนี่ยเท่นะมันก็อีกแบบมันก็ทำแบบให้มันดูจริงจังขึ้นอ่ะหรือฉากดวลมีดเนี่ยผมว่าฉากดวลมีดของสเปลเบิร์กผมลุ้นมากเลยมันน่ากลัวเลยเกินในการดวลมีดมันถึงตายจริงๆอ่ะมันมีอย่างเงี้ยที่เป็นรสชาติที่แบบเพิ่มเข้ามาแล้วของสเปลเบิร์กเนี่ยเหมือนว่าไอมาทดแทนไอสิ่งที่แบบว่าไม่ข้ามไปที่ข้ามไปเนี่ยด้วยความน่าตื่นตาบางอย่างอย่างไอ้ซีนตรงระเบียงอะไรเงี้ยคราวนี้มันทูไนท์อ๋อที่เราเห็นพบปะกันใช่ไหมคือมันเซตฉากในโรงถ่ายแบบอลังการมากอันนี้แล้วก็เราเห็นวิธีมูฟกล้องอะไรที่มันหลากหลายกว่าตอนน่าตื่นตามากก็เป็นบวกกับความวิวัฒนาการทางภาพยนตร์ด้วยใช่มันโดนมีอะไรสปีเบิร์กด้วยแหละนะไม่อยู่ในมือสปีเบิร์กอ่ะใช่ฮะโคตรเก่งเลยพ่อมดเก่งจริงถ้ามันเป็นเซมิคิสก็ไปอีกชั้นหนึ่ง
แล้วสนุกเป็นแฮโซกเป็นแฮโซกนี่กองดินของจริงต้องมีเรือด้วยปีนตอนพระเอกปีนนี่คงโหดมากไม่ปีนจริงอยู่ต้องปีนจริงแล้วก็เพลงไฮแล้วอีกอันนึงที่คราวนี้เด่นชัดมากคือไอ้แก๊งชาร์กอ่ะบ่อยครั้งจะพูดภาษาสเปนแล้วก็ไอ้ฉากที่พูดภาษาสเปนในเรื่องนี้เยอะอยู่ทีเดียวแล้วก็สปีเบิร์กตั้งใจคือไม่ให้มีคำแปลทั้งในเวอร์ชันไม่มีซับไม่มีซับอังกฤษไม่ว่าซับไทยซับอังกฤษทุกซับเนี่ยจะไม่แปลแต่เจ๋งมากตรงที่มันเล่าเรื่องได้ด้วยแล้วก็มันทำให้คราวนี้ตัวละครไอ้แกงช้างมันดูเป็นปาโตริโก้เนี่ยมันน้ำหนักตรงนี้มันดูจริงขึ้นมาอันนั้นคือเว็บไซต์สตอรี่สนุกมากๆสนุกมากมีความพ้นยุคพ้นสมัยไหมตัวเรื่องหรือว่าอะไรมีอยู่แล้วดิมีไหมหรือว่ามันไอตัวหนังมันพาเราข้ามความรู้สึกแบบนี้ไปได้ไหมถ้าจากไอตัวเรื่องเดิมมันก็คงมีอยู่บ้างแหละมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเรื่องมันก็จะเก่าหน่อยนะแต่ว่ามันก็มีความตื่นตาตื่นใจในเรื่องอื่นเข้ามาทดแทนใช่ไหมคุณจะไม่ทันคิดถึงเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่นั่นคือเว็บไซต์สตอรี่เนาะวันนี้อยากดูจังเลยนิโคไลพิซซ่าเนี่ยอ๋อพอโทมัสแอนเดอร์สันเนาะที่วงเฮมใช่ไหมนักร้องวงเฮมเล่นเหรอเฟซบุ๊กเนาะคุณโทมัสชอบทำเอ็มบีให้สาวๆไงเอ็มบีใช้มุกนี้ประจำอ่ะทำเอ็มบีให้สาวๆทำประจำไม่เลิกคุณปิติมิกี้เฟซบุ๊กฮะแจ้งเพื่อนผมด้วยไลฟ์เฟซบุ๊กสี่แจ้งเพื่อนผมด้วยเดี๋ยวเพื่อนผมไม่ได้อ่านคุณปิติบอกว่าเห็นพอพี่จ๋องสงสัยก็เลยลองไป Google ดูครับเจอประมาณนี้ก็คือทำไมถึงเรียกว่ากระดูกหายปลาบอกเป็นคำเรียกส่วนที่บุ๋มตรงไปตรงคอด้านหน้ากระดูกที่ว่าโคนคอกระดูกจะเห็นได้ในคนที่ผอมจะเป็นกระดูกส่วนที่เชื่อมต่อเมื่อเรายืนตรงจะเกิดร่องแล้วสันอาบน้ำเสร็จน้ำจะไปขังได้คนไทยเมื่อเห็นแล้วลักษณะคล้ายล่องใส่น้ำป้องกันแมลงวันของหายปลาคนโบราณจึงเทียบส่วนบุ๋มของร่างกายดังกล่าวว่าคล้ายกับแอ่งที่อยู่ระหว่างปากหายปลากับฝาปิดปากหายปลาแอ่งนี้จะหล่อน้ำไว้กันแมลงวันยังไม่อ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วข้ามกระดูกนี้มันกระดูกข้ามสิ่งที่สำคัญของโพสต์นี้ไปเขาลงเทียบกันระหว่างหายปลาจากมนุษย์กับไหปลาร้าที่ใส่ปลาร้าแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่ากระดูกไหปลาร้ามีชื่อนี้เพราะเรียกตามไหปลาร้าซึ่งเป็นไหที่มีขอบอีกชั้นหนึ่งจะมีลูกศรชี้ให้ดูรูปมนุษย์คนนั้นด้วยแต่ข้อสำคัญที่เขาสาลงรูปนี้ให้คือตรงนี้พี่เขาไม่ได้อยากให้พี่รู้จริงหรอกว่าคืออะไรเนี่ยแต่ก็ไม่เคยเห็นไหปลาร้าที่มันมีร่องอย่างนี้นะไม่เคยเห็นขอบสองชั้นเนี่ยเออว่ามันคือประเด็นนะใส่น้ำไว้ใส่น้ำคุณแมทนะฮะแมท VTM สวัสดีครับนั้นนะนอนอมอเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วผมได้มีโอกาสไปที่โรงหนังเฮาส์เป็นครั้งแรกครับผมฟังหนังหน้าแมวมาตั้งปี60ได้ยินเกียรติคุณของโรงหนังหลายต่อหลายครั้งผมไม่แน่ใจว่าคนฉีกตั๋วของผมคือพี่วิโรจน์หรือเปล่าถ้าจริงคงดีใจมากที่ได้เจอตัวละครที่ผมได้ยินในนอนอมอถ้ารูปร่างสันทัดเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วลงวันนี้ผมรู้เรื่องหนึ่งคือรองเท้าเยอะเข้าไปห้องหลังร้านกาแฟก็มีแบบของนู่นของนี่อะไรเงี้ยก็ดูแล้วต้องเป็นพี่วิโรจน์แน่เลยเงี้ยแต่ที่น่าสนใจคือมีรองเท้าอยู่ประมาณแบบ8คู่รองเท้าใครพี่วิโรจน์ของผมเองครับไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ไปซื้อมาจากตลาดมืดตลาดมืดเลยนะไปตลาดมืดวันเสาร์ต้องเป็นสองไฟฉายอ่ะโอ้โหเจ๋งว่ะตอนไปที่โรงบรรยากาศอบอุ่นมากครับได้ยินนะบอกว่าแอร์ในโรงเย็นนี่เย็นจริงนะครับผมรับประกันดีนะที่พาแจ็คเก็ตไปด้วยผมเป็นคนสงขลาการจะดูหนัง Drive My Car ยากมากผ
พอได้ไปกรุงเทพมีโอกาสได้ดูก็ไม่รีรอที่จะจองตั๋วผมเป็นแฟนหนังสือของเฮียมูอยู่แล้วเลยชอบมากบทสนทนาของตัวละครนี่เหมือนตอนกำลังอ่านนิยายเลยมีหาวบ้างพอดูรอบดึกแต่พอดูจบความรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่อ่านนิยายของมูราคามิจบเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่รู้สึกดีแปลกขอบคุณมากนะครับที่สร้างโรงหนังทางเลือกแบบนี้ถ้ามีโอกาสผมจะแวะไปเยี่ยมเยือนอีกครั้งกลับบ้านปลอดภัยครับนะนะดูแลสุขภาพด้วยครับผมขอบคุณมากเช่นเดียวกันเนาะแล้วก็ถ่ายรูปตัวหนังแล้วก็ที่มีบรรยากาศเป็นถนนพระราม4นะฝั่งตรงข้ามไว้ครับมาจากสงขลาเนาะขึ้นมากรุงเทพแล้วก็ได้มาแวะมาดูหนังเตือนกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะครับครับผมคุณมุมนะประตูบ้านอยู่ชั้นล่างและมีสวนประดับเฮ้ยสวัสดีพี่ๆนนท์หมอครับผมกลับมาแล้วไปไหนมาเนี่ยหน้ายิ้มแล้วก็มีเหงื่อตกจริงๆดูมาทุกเรื่องเลยครับแต่วันนี้เรื่องเดียวพอครับDetective Conan The Scarlet Bullet เจ๋งเว้ยภาคไทยสนุกมากๆครับถึงจะไม่มีดราม่าเหมือนภาคก่อนๆเรื่องบ้านอากาอิไม่เรื่องบ้านอากาอิไม่ใช่เรื่องสำคัญของภาคนี้ครับแต่ถ้าจะเก็บให้เข้าใจครบถ้วนควรจะอ่านการ์ตูนเล่มๆให้ถึงปัจจุบันก่อนครับอ่านการ์ตูนเล่มให้ถึงปัจจุบันกี่เล่มพี่ยักษ์โอ้โหเป็นร้อยไม่รู้ผมว่าเป็นร้อยร้อยนะร้อยเหรอคนนั้นเนี่ยนะไม่เคยอ่านเลยเยอะเลยที่มันเริ่มเนี่ยตอนแรกที่บอกว่าไม่เอาอะไรกิติบดินจบไหมฮะจบกิติบดินบอกว่าดีครับแพ้ดู Four Kings มาครับมีทั้งส่วนที่คิดว่าชอบและส่วนที่ขลุกขลักสลับไปมาตลอดเรื่องชอบซีนในสถานดัดสันดานมากตัวละครบางตัวโคตรเท่ส่วนที่ไม่ชอบหลักๆคือการใช้คำพูดเล่าเรื่องตลอดเวลาและการเล่าเรื่องเหมือนแต่ละซีนดูไม่ค่อยลื่นไหลเช่นมีซีนที่บิลลี่มาขอนอนบ้านตาถึง3ครั้งใกล้ๆกันโดยรวมๆมีส่วนที่ไม่ชอบเยอะกว่าชอบแต่ว่าพอดูจนจบรู้สึกได้ถึงเจตนาดีและความจริงใจพุ่งกลับมากๆจนผมยอมใจเลยครับ 7.5 เต็ม10โอ้คิงที่เป็นเรื่องอาชีวะอะไรใช่ปีติแวะมาแซวหลังจากฟังลาสไนท์อินโซโหจากพี่จ่องครับทำไมฉากที่บอกว่าหนูไม่กินเหล้าเลยเหมาะเป็นบาร์เทนเดอร์นี่ไม่มีนะครับตอนไปสัมภาษณ์นี่คุณน้องขอเวสเปอร์แก้วแล้วได้จินโทนิคดูจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ติไอ้ที่คุณพูดมีน้องหนูดื่มอะไรก็เอาเวสเปอร์ได้ไหมครับนี่คือสั่งตามคนในฝันไอ้นี่เราบอกเจดีหนึ่งไปดูจริงหรือเปล่าเออรอบคุณมันฟุตเต็ดไม่ครบเหมือนที่ผมดูหรือเปล่าเออมีนะเรื่องจริงนะมีหนังฟุตเต็ดไม่ครบเนี่ยแล้วมานั่งทะเลาะกันว่าแบบว่าใช่ฉากนู้นเอ๊ะทำไมฉากนี้ไม่มีจริงแล้วมันเกิดจากเรื่องนี้เล่นเลยนะพี่ติ๊กหมดหมดไหมหมดหมดแล้วไปหมดไปไหมไปไปได้เออวันนี้ต้องแบบนับถือน้ำใจของพี่โจ๊กนะฮะที่แบบเข็นร่างถึงขั้นนั่งหลับในรายการซึ่งมันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกมันเคยทำเออเหนื่อยยังไงก็มาเนาะโอ้ฟิตเต็มที่อันนี้วิ่งรอบสามบอลได้เลยชั่วโมง2จังหวะฟื้นนี่แบบโหสุดยอดเลยนะใช่ไหมพี่อย่างกับซูเปอร์ฮีโร่อ่ะผมรู้ว่าพี่ยักษ์ต้องมองเห็นสิ่งนี้ในตัวผมไม่น่าเชื่อมันจะตีตื่นขึ้นมาได้เห็นตอนชั่วโมงแรกรู้ว่าไม่น่ารอดแน่เลยแย่จมสิทธิ์ทำน้ำขิงมาให้ฮะได้ขิงได้น้ำขิงเข้าไปโอ้โหถึงว่าขิงยิ่งแขนยิ่งเผ็ดปกติคุณไม่ต้องใช้น้ำคุณก็ขิงตลอดแล้วนะแต่โจ๊กหนักจริงวันนี้เพราะปกติเคยไประเบียงกับเขาที่ไหนนะฮะวันนี้โอ้โหอยู่ระเบียงทุกแมตช์นะฮะอ้าวพักสักครู่เอ้ยพักสักครู่เร็วกลับแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนังหน้าแมว